สงครามข่าวสารรัสเซียยูเครนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาละสิ่งที่เข้มข้นในเรื่องของรัสเซียยูเครนนั้นไม่ใช่ยุทธวิธีการทหารอย่างเดียวเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างสื่อกระแสหลักทางตะวันตกยุโรปอเมริกาหรือสื่อรัสเซียจีนหรืออิหร่านที่รายงานข่าวกันแบบหน้ามือหลังมือผู้ที่รับข่าวสารเนี่ยต้องใช้ปัญญาให้มากในการคิดวิเคราะห์ว่าใครได้อะไรจากการรายงานข่าวแบบนี้ไต่รงให้ความเห็นว่าประเทศยูเครนนั้นมีอยู่2แคว้นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อชาติรัสเซียถูกฆ่าตายไปเกือบ 20,000 คนคุณเพื่อให้ความเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอเมริกาไปยุ่งกับการเมืองที่ยูเครนผู้เกษตรพิรมเนี่ยไปรับเชิญของไอ้สมาคมบ้าเนี่ยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยไอ้นักข่าวส้นตีนทางตะวันตกไม่พอใจก็พูดแทรกขึ้นเป็นระยะหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนก็ออกมาโพสต์ Facebook ย้ำเตือนเรื่องนี้ประเทศไทยต้องไม่เป็นยูเครน2อย่าคิดทำลายมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยไปหลงเชื่อคนแดนไกลคุณปองพลอิเล็กสารออกมาแก้ตัวแทนรัฐบาลหรือว่าที่พี่ป๊อกหลับตาข้างหนึ่งออกมายืนปกป้องลุงตู่เพื่ออนาคตทางการเมืองของลูกชายผมว่าพี่ป๊อกใช้ไม่ได้เรื่องนี้กลับไปเป็นปองพลอิเล็กสารคนที่ผมเคยเคารพอยู่เหมือนเดิมจะดีกว่ากุญแจสำคัญที่ชี้ชะตาดอลลาร์อยู่ที่ตลาดการซื้อขายน้ำมันโลกที่ใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางในการซื้อขายและท่านผู้ชมรู้มาการบังคับให้ใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางในการซื้อขายนั้นทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยมันมีมูลค่าในตลาดโลกเกินกว่าความเป็นจริงแล้วจู่ๆท่านผู้ชมจู่ๆมูฮัมหมัดบินซาลมันประกาศออกมาว่ายินดีจะขายน้ำมันให้จีนโดยที่รับเงินหยวนของจีนนี่คือการแถลงนโยบายที่จะสั่นสะเทือนรากฐานของเงิน US ดอลลาร์ผมก็จะเล่าถึงระเบิดเวลามหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่จะต้องกระทบไทยอย่างแน่นอนตอนนี้คนทั่วโลกและรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรงราคาอาหารสูงขึ้นควบคู่กับราคาพลังงานที่พุ่งไม่หยุดน้ำมันเบนซินใกล้50 บาทต่อลิตรละแก๊สหุงต้มเตรียมปรับราคาค่าไฟฟ้าจะมีปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดวิกฤตข้อสุดท้ายของประเทศไทยในขณะนี้ก็คือวิกฤตปัญหาสินค้าส่งออกไปจีนไหนบอกว่ารัฐบาลไทยกระทรวงพาณิชย์คุยกับจีนเวียดนามลาวตลอดแก้ปัญหารู้เรื่องแต่ในความเป็นจริงคุยไม่รู้เรื่องหรอกคุณออกข่าวหลอกคนไทยมาตลอดว่าจัดการให้แล้วแก้ปัญหาแล้วก็ในเมื่อไทยยืนข้างอเมริกาแล้วยิ่งล่าสุดเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มอินโดแปซิฟิกเมื่อต้านจีนแล้วคุณคิดว่าเขาจะให้คุณส่งผลไม้เมืองไทยจากเมืองไทยจะเข้าไปจีนได้ง่ายๆเหมือนแต่ก่อนเหรอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18มีนาคม2565ผมจะพูดถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์ฟีดแบ็กจากคอมเมนต์ตอนนี้ยาลูทีนนะฮะท่านผู้ชมคือตัวนี้กำลังเป็นที่ต้องการเพราะช่วยเรื่องบำรุงสายตาบรรเทาอาการล้าจากการจ้องจอโทรศัพท์จอคอมพิวเตอร์ท่านผู้ชมครับกำลังเป็นที่ต้องการมากสั่งซื้อได้ที่ Shopee กับ Lazada ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะเอาหนังสือเล่มหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูหนาประมาณ 1,000 กับอีก42หน้าประมาณนั้นหนังสือเล่มนี้ชื่อแพทยศาสตร์สงเคราะห์ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติหนังสือเล่มนี้มายังไงท่านผู้ชมหนังสือเล่มนี้ถูกรวบรวมและพิมพ์ขึ้นมาในวาระสำคัญรัฐบาลและรัฐสภาจัดตั้งเป็นคณะกรรมการแห่งชาติปี 2542 23 ปีที่แล้วเป็นหนังสือตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ภูมิปัญญาทางการแพทย์ที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ของรัชกาลที่ 9ท่านผู้ชมรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคัมภีร์ยาหลวงมากถึง13คัมภีร์สำคัญที่สุดไม่มีอะไรสำคัญมากนี่ละท่านผู้ชมจำเรื่องยาลมได้ไหมยาลม300จำพวกเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเป็นตำรับยาสุดท้ายเลยนะในคัมภีร์กษัยซึ่งคัมภีร์กระสายเป็นคัมภีร์สุดท้ายเลยในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์หมายความว่ายาลม300จำพวกเนี่ย เป็นตำรับยาสุดท้ายในพระคัมภีร์สุดท้ายในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ในสมัยรัชกาลที่5ท่านผู้ชมลองคิดดูว่ามันมีความสำคัญและความสุดยอดพิเศษยังไงตำรับยานี้ผมจะอ่านให้ฟังว่าในตำรานี้เขาพูดถึงยาลมว่าไงคนโบราณเขียนว่าให้ทำยานี้กินเถิดถ้าผู้ใดได้ตำรานี้แล้วไม่ทำกินเหมือนเหยียบแผ่นดินผิดนัยยะคืออะไรอาจารย์ปานเทพวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็สรุปว่าประการที่หนึ่งผู้ที่ได้มีโอกาสรับรู้และรับประทานตำรายานี้ย่อมเป็นผู้ที่ได้เกิดมาในแผ่นดินไทยประเทศสยามนี้ 2. ต้องอ่านภาษาไทยออกได้ 3. จากบรรดาหนังสือมหาศาลทั่วแผ่นดินชีวิตมนุษย์มีความจำกัดที่จะอ่านหนังสือทุกเล่มยังจะต้องมีผู้เลือกหยิบตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ขึ้นมาอ่านซึ่งสำหรับคนทั่วไปแล้วไม่ได้อ่านให้เข้าใจได้ง่ายๆ 4. ต้องมุมานะมีความเพียรอ่านไปหรือโชคดีได้อ่านต่อเนื่องจากพระคัมภีร์สุดท้ายในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์คือพระคัมภีร์กษัยซึ่งเป็นพระคัมภีร์สุดท้ายในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์เป็นหนังสือที่มีความหนาถึง1,000 กว่าหน้าหรือชัดๆเมื่อกี้ผมพูดผิด 1,012 หน้าประการที่ 5 ท่านผู้ชมต้องขยันโชคดีได้อ่านถึงตำราคัมภีร์สุดท้ายประการที่ 6 ยังต้องเป็นผู้ที่เชื่อวิเคราะห์จนเชื่อในสรรพคุณยาลม300จำพวกที่ปรากฏในตำรับยาประการที่ 7 ต้องลงมือหาเครื่องยาที่ได้คุณภาพดีจริงแล้วต้องตัดสินใจปรุงยาให้มีคุณภาพดีจริงประการที่ 8 ผู้ต้องทำให้ผู้จะกินยามีความเข้าใจและเชื่อได้ว่าจะกินยาลม300จำพวกแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงจึงจะพร้อมรับประทานประการที่ 9 ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ทานยาลม300จำพวกนี้มีรสขมร้อนบางคนรับประทานไม่ได้หากจะรับประทานให้ได้มีสรรพคุณยาอายุวัฒนะต้องทานต่อกันถึง9 เดือนไม่เว้นเลยแม้แต่วันเดียวท่านผู้ชมครับอาจจะมีทำให้หลายคนรับประทานลดยาแบบนี้ได้ไม่สามารถทานได้หรืออาจจะมีอุปสรรคเพราะตำรับยานี้ไม่ใช่คนเลือกยาเท่านั้นยาลม300จำพวกนี้เลือกคนทานด้วยไม่ใช่ว่าท่านจะเลือกยานี้ทานเพราะถ้าเลือกแล้วท่านทานไม่ได้ก็แสดงว่าท่านไม่ใช่คนที่เหมาะที่จะทานกับยานี้เพราะฉะนั้นแล้วตำรับยานี้เลือกคนทานแล้วประการที่ 10 คนที่กินยาเนี่ยต้องมีความเข้าใจอาการเปลี่ยนแปลงตามธาตุของร่างกายหลังจากการรับประทานโดยไม่ตื่นตระหนกอะไรบ้างอะผมทานแรกๆเนี่ยผมถ่ายบ่อยมากวันหนึ่ง 3-4 ครั้งแล้วค่อยๆลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมถ่ายประมาณวันละ2 ครั้งตอนนี้บางคนผ่านไปได้บางคนผ่านไม่ได้บางคนต้องปรับตัวให้ผ่านไปได้ประการที่ 11ตำรับยานี้มีความมุ่งหวังไปไกลเกินสรรพคุณยาแต่มีเป้าหมายในการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาซึ่งแผ่นดินสยามนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติอันเป็นการซ่อนความหมายในการมีสุขภาพดีจึงต้องมาพร้อมกายและจิตที่ดีนะฮะท่านผู้ชมครับประการที่ 12 ตำรับยานี้เกิดขึ้นแก้โรคทางลมและเสมหะเป็นสำคัญในวิชาการแพทย์แผนไทยมีการพิจารณาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมรสุมร้อนขึ้นร้อนชื้นจึงก่อให้เกิดโรคธาตุลมมากแต่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตที่บำบัดธาตุลมได้ดีอย่างน่าสะใจอย่างเช่นการนวดอาหารไทยที่เผ็ดร้อนยาลม300จำพวกนี้จึงเหมาะกับประเทศไทยโดยตรงเพราะเป็นการแก้โรคทางลมและเป็นตำรับยาสุดท้ายในคัมภีร์กษัยซึ่งมีความหมายถึงพระคัมภีร์ว่าด้วยการป่วยเรื้อรังหรือโรคที่เสื่อมตามวัยด้วยเหตุผลทั้ง12ข้อนี้ตำรับยานี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตำรับยานี้ถึงเขียนเอาไว้ว่าให้ทำยานี้กินเถิดถ้าผู้ใดได้ตำรานี้แล้วไม่ทำกินเหมือนเหยียบแผ่นดินผิดทีเดียวท่านผู้ชมครับยานี้ผมทานมาแล้ว9 เดือนผมเช็คอาจารย์ปานเทพแล้วยานี้ส่วนประกอบสมุนไพรต่างๆหายากมากทุกวันนี้เนี่ยเราหาได้พอจำนวนที่คนสั่งเข้ามาปริ่ม ผมถามอาจารย์ปานเทพว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยหาได้เนี่ยประมาณเดือนละกี่กล่องอาจารย์ปานเทพบอกว่าเดือนหนึ่งไม่น่าจะเกิน 3,000 กล่อง 3,000 กล่องนี้ก็คือปริ่มๆแล้วนะท่านผู้ชมก็คือว่ามีคนสั่งเข้ามา 3,000 กับ 10 กล่อง 3,000 กับ 100 กล่องก็ต้องรอไปอีกเดือนหนึ่งหรือบางทีอาจจะสั่งเข้ามา 2,800 กว่ากล่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยานี้ทำยากมากๆและสมุนไพรมีจำกัดท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้มาโฆษณาขายยาแต่อยากให้ท่านผู้ชมถ้าต้องการมีอายุวัฒนะรักษาเรื่องลมต่างๆอย่าลืมนะครับอยู่ในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 1,012 หน้าเป็นตำราสุดท้ายที่อยู่ในคัมภีร์สุดท้ายคือคัมภีร์กษัยท่านผู้ชมครับยังไงก็ขอแตะเรื่องน้องแตงโมสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะกรณีการเสียชีวิตคุณน้องแตงโมวันนี้3 สัปดาห์ละกำลังจะเข้าสัปดาห์ที่ 4 คดียังไม่มีข้อสรุปที่สร้างความกระจ่างชัดให้กับสังคมและคนรอบข้างได้อาทิตย์นี้ผมไม่ลงรายละเอียดเราเพราะมีข้อมูลใหม่ๆมาถกเถียงกันอยู่ทุกวันแต่ผมจะขอพูดในเชิงปรัชญาข้อคิดภาพรวมของเหตุการณ์ในเชิงคดีความคือผมอยากจะเตือนเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนที่เข้ามาดูแลคดีคือว่าถ้าคุณเริ่มกัดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปคุณก็กัดจะผิดตลอดไปสรุปง่ายๆเรื่องนี้เนี่ยหลักการผมคือพวกคุณกัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วเมื่อมันเป็นเม็ดแรกคุณต้องเลยตามเลยเพราะว่าถ้าคุณปรับใหม่แล้วมากัดใหม่เนี่ยถ้าคุณตบหน้าตัวคุณเองคุณทำไม่ได้ที่ผมบอกผุดผิดไปเรื่อยๆตรงไหนก็ไม่รู้ว่าคุณปล่อยคนอยู่บนเรือกลับบ้านไป2 วันไม่ตรวจการใช้สารเสพติดที่อ้างว่ากินไวน์เพียงขวดเดียวคนได้แวดวงเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมีการใช้ยาเสพติดอย่างหนักเลยความพยายามตัดประเด็นเรื่องฆาตกรรมอำพรางหรือปัญหาขัดแย้งบนเรือออกเพื่อให้ดูเหมือนเป็นการกระทำโดยประมาทหรือเป็นอุบัติเหตุแล้วล่าสุดมีกรณีสงสัยผุดขึ้นมาอีกว่าระหว่างเกิดเหตุมีเรือสปีดโบ๊ทอยู่ลำหนึ่งหรือมีอีกลำหนึ่งอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยข้อมูลข่าวสารเนี่ยปลิวว่อนไปหมดเลยท่านผู้ชมครับตำรวจครับผมกำลังตั้งข้อสงสัยว่าเมื่อคุณไม่เจอคราบเลือดในเรือลำแรกทำไมคุณไม่ตรวจเรือลำที่สองให้ละเอียดอย่างถี่ถ้วนล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือข้อสงสัยที่ผมคิดว่าตำรวจน่าจะลงไปแล้วหาเรือลำที่สองให้เจอแล้วก็ตรวจสภาพของเรือโดยหลักนิติวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าข้อเท็จจริงจะเปิดเผยขึ้นมาเยอะถ้าคุณได้หาเรือลำที่สองเจอและก็ตรวจคราบเลือดในเรือลำที่สองนั่นคือข้อสังเกตของผมทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ต้องการที่จะฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่คุณต้องยอมรับข้อเท็จจริงทันทีว่าคุณเนี่ยเริ่มคดีด้วยการกัดกระดุมผิดเม็ดแรกคุณก็เลยต้องเลยตามเลยเพราะคุณไม่สามารถจะกัดใหม่เพราะถ้ากัดใหม่เนี่ยเท่ากับว่าคุณตบหน้าตัวคุณเองท่านผู้ชมครับรายการวันนี้จะมีเรื่องสงครามข่าวสารของรัสเซียยูเครนนะฮะแล้วก็เราจะมีบุคคลหลายบุคคลที่พูดกรณีของรัสเซียยูเครนมีท่าทีของคุณไตรรงค์ สวนคีรีกับคุณปองพลอดิเรกสารแล้วก็มีรัสเซียยูเครนในสายตาหม่อมปลื้มตลอดจนบทบาทของคุณกสิทธิ์พิรมที่โดนผู้สื่อข่าวต่างประเทศมาหาเรื่องคุณกสิทธิ์พิรมเราจะพูดถึงเรื่องสงครามยูเครนจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของเงินสกุลเปโตรดอลลาร์ก็คือเงินดอลลาร์นั่นเองแต่ว่าเอามาใช้ซื้อพลังงานตอนนี้กำลังถูกสั่นคลอนอย่างหนักและผมจะเผยระเบิดเวลามหาวิกฤตเศรษฐกิจกระทบไทยแน่นอนพูดถึงเงินรูเบิลที่กำลังจะฟื้นวิกฤตผลไม้ส่งออกไปจีน อาหารการกินที่จะแพงขึ้นอย่างมหาศาลในครึ่งปีหลังห่วงโซ่อุปทานที่ขาดการผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นโรงงานอาหารสัตว์ได้ปิดโรงงานไปปิดลายไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นผลผลทางอาหารสัตว์ที่เข้าไปเลี้ยงสัตว์นั้นก็จะน้อยลงก็เท่ากับว่าปริมาณของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นหมูอะไรต่ออะไรพันนี้ที่จะไหลเข้ามาสู่ตลาดจำนวนจะลดน้อยลงแต่ความต้องการอย่างเท่าเดิมอาหารราคาอาหารจะเพิ่มขึ้นสูงอย่างน่าตระหนกตกใจท่านผู้ชมครับสงครามข่าวสารรัสเซียยูเครนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาละสิ่งที่เข้มข้นในเรื่องของรัสเซียยูเครนนั้นไม่ใช่ยุทธวิธีการทหารอย่างเดียวเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างสื่อกระแสหลักทางตะวันตกยุโรปอเมริกาหรือสื่อรัสเซียจีนหรืออิหร่านที่รายงานข่าวกันแบบหน้ามือหลังมือผู้ที่รับข่าวสารเนี่ยต้องใช้ปัญญาให้มากในการคิดวิเคราะห์ว่าใครได้อะไรจากการรายงานข่าวแบบนี้วันที่ 5 มีนาคมรัฐสภารัสเซียลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติร่างกฎหมายใหม่ที่กำหนดให้เผยแพร่ข้อมูลที่รัสเซียมองว่าเป็นข้อมูลปลอมโดยเจตนามีความผิดทางกฎหมายอาจจะต้องโทษจำคุก 3-15 ปีนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหน่วยกำกับสื่อของรัสเซียชื่อ Roskomnadzor สั่งบล็อกเว็บไซต์ต่างข่าวตามประเทศรัสเซีย 5 สำนักโดยอ้างว่าสำนักข่าวเหล่านี้ได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จเช่นข่าวการโจมตีพลเรือนยูเครนจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนการสูญเสียของกองทัพรัสเซียซึ่งจริงผมอ่านข่าวไอ้พวกนี้ทุกวันแล้วผมก็เห็นว่าข่าวมันเวอร์มากแล้วเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลให้ดูว่ามันโกหกยังไงบ้างการบล็อกข่าวดังกล่าวกระทบกระเทือนพวก BBC Voice of America Radio Free Europe Radio Liberty สถานีวิทยุเยอรมนี Deutsche Welle DW เว็บไซต์ Medusa ในลัตเวียทั้งหมดนี่เป็นสื่อต่างประเทศและมีอิทธิพลในรัสเซียอเมริกาเองก็ไม่ใช่ย่อยท่านผู้ชมนี่คือไอ้ประเทศที่อ้างว่ามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น Freedom of Speech สั่งปิดสำนักข่าว RT ของรัสเซียและ Sputnik ของรัสเซียแล้วไล่ปิดบัญชีนักข่าวจำนวนมากทั้งจาก Facebook จาก Twitter ทั้ง YouTube ที่เสนอข่าวตรงข้ามพอมีคนติดตามมากๆก็เลยสั่งปิดไปเลยรัฐบาลอเมริกามันเป็นคนกำหนดว่า Fake News คืออะไรโทษสถานเบาคือปิดบัญชีอย่างเบานะฮะตอนหลังเนี่ย CIA เนี่ยเอาทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดมาใช้เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นว่าแผนต่างๆและแก๊งนาโก้อื่นทำเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดไม่ใช่เรื่องจริงผมจะยกตัวอย่างให้ฟังท่านผู้ชมวันนี้มาดูตัวอย่างจ่าๆเลยที่สำคัญคือสำนักข่าวหรือว่าสถานีโทรทัศน์เมืองไทยหรือเพจของคนไทยบางคนที่ทำตัวเป็นพิธีกรเป็นกูรูรู้เรื่องต่างประเทศตกเป็นเหยื่อของสำนักข่าวทางตะวันตกไปหมดนะฮะเอาใหม่ข่าวที่บอกกองทัพรัสเซียโจมตีทางอากาศถล่มโรงพยาบาลแม่และเด็กในยูเครน9 มีนาคมที่ผ่านมาเนี้ย2565สื่อหลักตะวันตกรวมทั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่ารัสเซียโจมตีทางอากาศโรงพยาบาลแม่และเด็กในเมืองมาริโปลทางตอนใต้ยูเครนทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย17 คนหลังจากนั้นแล้วสื่อรายงานว่าอเมริกาถือโอกาสออกมาประนามการทิ้งระเบิดของกองทัพรัสเซียนะฮะนางเจนซากี้โฆษกทำเนียบขาวพูดมันน่าสยดสยองเห็นรูปแบบการใช้กำลังทหารอันป่าเถื่อนไล่ล่าพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในประเทศอธิปไตยหนึ่งท่านผู้ชมครับข่าวอีกด้านหนึ่งของฝั่งรัสเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติและสถานทูตรัสเซียในสหราชอาณาจักรโพสต์ Twitter ยืนยันว่าเรื่องของโรงพยาบาลเด็กนี้เป็นเรื่องข่าวปลอมเพราะว่าโรงพยาบาลเด็กนี้ถูกกลุ่มหัวรุนแรงในยูเครนเข้าควบคุมเพื่อใช้เป็นฐานทัพนานแล้วไม่มีเด็กไม่มีหมออยู่ไม่มีผู้ป่วยอยู่นะฮะรัสเซียได้รับคำเตือนเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมาว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปเพื่อใช้ในการทหารเอารูปมาให้ดูเลยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะจะเห็นรถถังจอดหน้าโรงพยาบาลเด็กรูปแบบนี้เนี่ยไอ้สื่อตะวันตกเนี่ยมันไม่เคยลงหรอก นะฮะวันที่11มีนาคม Twitter ลบโพสต์ภาพสถานเอกชนรัสเซียประจำอังกฤษที่ทวิตออกมาบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมพร้อมกับรูปภาพว่าเหตุโจมตีโรงพยาบาลแม่และเด็กในเมืองมาริยูปอลเป็นข่าวปลอม Twitter มันบอกว่าโพสต์ของสถานเอกชนรัสเซียเป็นการละเมิดข้อตกลงของ Twitter เรื่องเกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมที่มุ่งร้ายและไม่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการปฏิเสธอย่างรุนแรงท่านผู้ชมครับแล้วมาทางฝั่งรัสเซียบ้างโฆษกกระทรวงกลาโหมนายอีกอร์โคดาเชนคอฟระบุว่าเหตุระเบิดที่สร้างความเสียหายกับอาคารโรงพยาบาลเกิดจากอุปกรณ์ระเบิดที่ฝ่ายยูเครนติดตั้งขึ้นบริเวณใกล้เคียงและเขายืนยันว่าเป็นการจัดฉากยั่วยุเพื่อให้บุกระดมการต่อต้านรัสเซียในตะวันตกท่านผู้ชมครับสถานที่สำคัญในยูเครนส่วนใหญ่จะไม่มีประชาชนอยู่เลยทุกคนอพยพออกที่มีกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มนิโอนาซีเตรียมก่อเหตุบางครั้งบังคับให้คนเข้าไปใต้อาคารเตรียมสังหารประชาชนหากรัสเซียบุกแล้วสร้างสถานการณ์ให้ผู้ก่อเหตุคือฐานรัสเซียหรือฐานรัสเซียระเบิดสถานที่นั้นจริงเป้าหมายก็เพื่อสังหารกลุ่มนิโอนาซีข่าวแบบนี้ช่องข่าวรัสเซียเสนอทุกวันพอกองทัพรัสเซียถล่มสถานที่เหล่านี้สื่อตะวันตกมันก็รวมตัวกันไม่ว่าจะเป็น BBC จะเป็น CNN นะฮะไม่ว่าจะเป็น VOA Voice of America Voice of Free Europe ก็โอดครวญว่ากองทัพรัสเซียเหี้ยมโหดยิงใส่แม้ทั้งโรงเรียนเด็กอนุบาลท่านผู้ชมครับมันเป็นข่าวปลอมข่าวเฟกนิวส์ล่าสุดที่มันมาก13 มีนาคม 2565 หนังสือพิมพ์ Financial Times และ Washington Post ท่านผู้ชมครับไอ้หนังสือพิมพ์บ้าเนี่ยมันมีคนอ่านแล้วก็ให้ความเชื่อถือมาก Financial Times ของอังกฤษ Washington Post ของอเมริการายงานโดยอ้างคำบอกเล่าจากเจ้าที่อเมริกันที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนว่ารัสเซียขออุปกรณ์และการสนับสนุนทางการทหารตลอดจนความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจจากจีน Washington Post พูดยังไงมาบอกว่าเจ้าหน้าที่อเมริการายดังกล่าวซึ่งไม่ประสงค์จะเอ่ยนามก็คือมานั่งเทียนเขียนเองไม่ได้ระบุด้วยว่าชนิดอาวุธที่รัสเซียร้องขอไปยังจีนและไม่ได้บอกว่าปักกิ่งตอบสนองต่อคำร้องขออย่างไรท่านผู้ชมครับโฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันนายหลิวเผิงอยู่ตอบกลับประเด็นนี้ว่าเป็นข่าวบิดเบือนผมไม่เคยได้ยินมาก่อน14 มีนาคมนายเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงว่าอเมริกามีเจตนาร้ายในการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับบทบาทของจีนในวิกฤตยูเครนโดยนายเจ้ายืนยันว่าปักกิ่งเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนแก้ปัญหาด้วยการเจรจาและพร้อมเป็นตัวกลางให้นอกจากไม่เคยประนามการบุกยูเครนของรัสเซียโดยตรงแล้วจีนยังย้ำว่าการพยายามขยายอิทธิพลด้านตะวันออกขององค์กรนาโต้เป็นต้นเหตุให้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนลุกลามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วยังยืนยันว่ามิตรภาพจีนรัสเซียยังคงแข็งแกร่งท่านผู้ชมเห็นหรือยังนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องของการข่าวปลอมที่ทางตะวันตกจับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อกระทืบรัสเซียอย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอาวุธอันดับต้นๆของโลกทำไมรัสเซียจะต้องไปขออาวุธจากจีนมันเห็นชัดเจนละคือต้องการแสดงเห็นว่ารัสเซียกำลังอ่อนแอมีโอกาสล่มสลายสูงนะฮะเพราะรัสเซียเนี่ยมีทรัพยากรทางทหารเพียงพอผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ออกไปหลายประเทศมีทั้งรถถังเครื่องบินขับไล่เครื่องบินรถจรวดขีปนาวุธรัสเซียมีความจำเป็นอะไรต้องขอจีนนี่คือการสร้างข่าวปลอมโดยกลุ่มสื่อตะวันตกและเป็นเครือข่ายทั้งสิ้นอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมเมื่อรัสเซียบุกยูเครนแล้วก็ไปค้นพบแลบอาวุธชีวภาพ30 กว่าแห่งนะฮะของจีนได้รายงานมาชัดเจนเลยว่าหลักฐานต่างๆที่เปิดโปงในรัสเซียดังกล่าวจากการค้นพบแลบอาวุธชีวภาพแสดงว่าอเมริกากำลังพยายามหาวิธีปล่อยอาวุธเคมีชีวภาพโดยทำ ความสัมพันธ์ระหว่างนกอพยพกับการกระจายของไวรัสถึงกับบอกว่าโรคซาร์สนั้นมันเกิดขึ้นที่ยูเครนรวมทั้งเอาทั้งข่าวมาเป็นตัวทดลองไวรัสด้วยนอกจากนั้นแล้วอเมริกาและประเทศตะวันตกบางประเทศรวบรวมและจัดส่งตัวอย่างทางชีวภาพไปทางยูเครนวิจัยด้านชีววิทยามีเป้าหมายต่อกลุ่มประชากรต่างเชื้อชาติหลายกลุ่มท่านผู้ชมครับทางจีนยืนยันว่าเมื่อเผชิญกับหลักฐานที่เปิดเผยโดยรัสเซียอเมริกาทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ปฏิเสธอย่างหน้าด้านๆว่าความกังวลดังกล่าวเป็นข้อมูลผิดๆมันเพียงพอหรือที่หากสหรัฐต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองก็ต้องควรจะอธิบายกิจกรรมทางการทหารด้านชีวภาพอย่างละเอียดและอย่างมีความรับผิดชอบท่านผู้ชมครับจากเหตุการณ์สงครามยูเครนและตัวอย่างข่าวเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเป็นส่วนน้อยเห็นถือเป็นบทพิสูจน์หลายสื่อได้เผยท่าแท้ว่ายืนอยู่ข้างไหนไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อที่อ้างว่าเป็นสื่อสาธารณะ BBC ของอังกฤษ NHK ของญี่ปุ่น VOA Voice of America ของอเมริกาหรือแม้แต่สำนักข่าวระดับโลกไม่ว่าจะเป็นที่อ้างว่าไม่ฝักฝ่ายการเมือง Reuters AFP AP The Economist Washington Post CNN Fox News CNBC ท่านผู้ชมครับพวกนี้มันรวมตัวกันปกป้องเพราะสิ่งที่รัสเซียกำลังทำและจีนกำลังทำนั้นเป็นการไม่ยอมรับระเบียบโลกเก่าที่ทางตะวันตกหรือคนผิวขาวมาทำเป็นเจ้าผู้ครองโลกและพยายามปกครองโลกด้วยคำสั่งตัวเองด้วยนโยบายของตัวเองคือทุกอย่างที่กูทำมึงต้องทำตามกูถ้ามึงไม่ทำตามกูมึงมีเรื่องกับกูนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแม้กระทั่งท่านผู้ชมสำนักข่าวอย่างอัลจาซีราและ South China Morning Post ซึ่งผู้สื่อข่าวคือฝรั่งเดิมทีเสนอข่าวได้สมดุลแต่พอมากรณียูเครนแสดงท่าแท้ชัดเจนว่ารับใช้ปรัชญาและผลประโยชน์ของตะวันตกนี่ยังไม่นับถึงแพลตฟอร์มต่างๆทั้ง Facebook Twitter YouTube Instagram Google ที่ชัดเจนว่าเมื่อหลังชนฝาแล้วก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรับใช้ประเทศแม่คืออเมริกาสามารถแหกกฎทุกอย่างได้ทั้งความรุนแรง hate speech fake news เพื่อเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของรัสเซียท่านผู้ชมครับนี่คือบทเรียนอันหนึ่งที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมฟังว่าประสบการณ์ที่ผมเจอด้วยตัวเองจากการที่ดูข่าวสองด้านทำให้ผมสรุปออกมาได้แบบนี้ท่านผู้ชมครับอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนที่ติดตามข่าวเรื่องรัสเซียกับยูเครนทุกวันเลยและผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวเฉพาะข่าวต่างประเทศอย่างเดียวและไม่ใช่เจ้าใดเจ้าหนึ่งและไม่ใช่สื่อของทางตะวันตกอย่างเดียวผมดูเว็บไซต์ของรัสเซีย RT Russia Today นะฮะผมดูเว็บไซต์ของโลกที่3ผมดู Global Times ของจีนผมดู CNN และผมดูหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็น BBC Al Jazeera นะฮะนอกจากนั้นแล้วผมยังติดตามข่าวของคนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีข้อคิดอะไรให้ผมได้ในเรื่องของรัสเซียยูเครนอาทิตย์ที่แล้วผมมีคนอยู่3คนผมอยากจะพูดถึงบุคคล3คนนี้ในอาทิตย์นี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบคนแรกคือคุณไตรรงค์ สุวรรณคีรีคนที่2คือคุณปองพลอเดชเอกสารและคนที่3คือหม่อมปลื้มนะฮะหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุล Voice TV ผมดูแต่ละคนที่ออกความเห็นมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับผมเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธความคิดเห็นที่ต่างกันกับผมแต่ไหนแต่ไรละเป็นเพียงแต่ว่าจะมีความคิดเห็นที่ต่างกับผมได้เนี่ยแล้วใจผมยอมรับเนี่ยต้องมีทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงและต้องมีตรรกะต่างๆที่ผมยอมรับได้แต่การออกมาพูดเพียงเพื่อปัดสวะหรือสร้างภาพอันนี้ผมรับไม่ได้มีท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยถามผมในคอมเมนต์ ว่าคุณสนธิไปเรียนที่อเมริกามาไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงว่าอเมริกาเยอะขนาดนั้นผมก็อยากจะชี้แจงให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าใช่ครับผมเรียนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะปริญญาตรีนั้นผมได้เกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยท็อป 10 ในอเมริกาปริญญาโทนั้นผมได้ทุนไปศึกษาต่อคณะภาควิชาประวัติศาสตร์เผอิญท่านผู้ชมครับผมนี่เป็นคนที่โชคดีผมไปเรียนอเมริกาในยุคช่วงสงครามในเวียดนามพอดีนะฮะช่วงนั้นสงครามในเวียดนามนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงมากพอสมควรอเมริกาเริ่มที่จะส่งเครื่องบิน B-52 บินจากอู่ตะเภาบินจากสนามบินอุดรเพื่อไปถล่มลาวเขมรและเวียดนามนะก่อให้เกิดคนตายเป็นแสนคนนะฮะลาวเองนี่มีระเบิดที่อเมริกาเอาไปทิ้งไว้ตั้งเกือบ2 ล้านลูกที่ยังขุดไม่เจอเผอิญในคณะภาควิชาประวัติศาสตร์ที่ผมเรียนระดับปริญญาตรีนั้นเนี่ยมันมีอาจารย์ที่สอนอยู่2 สายหนึ่งเขาเรียกว่าสาย traditional ก็คือว่าสายทั่วๆไปก็คือว่าประวัติศาสตร์ว่าอย่างไงก็ย้อนประวัติศาสตร์ไปว่าอย่างนั้นไม่เคยตั้งคำถามแต่อีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าสาย revisionist คือคนที่ตั้งคำถามตลอดเวลาว่าคำถามหรือว่าการชี้แจงของรัฐบาลอเมริกาในเรื่องเกี่ยวสงครามในเวียดนามนั้นควรจะเชื่อหรือไม่ควรจะเชื่อที่ไม่ควรจะเชื่อเพราะอะไรนะฮะทุกมหาวิทยาลัยคณะประวัติศาสตร์หรือคณะรัฐศาสตร์การเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะมีอาจารย์2 สายแบบนี้มาตลอด2 สายนี่มันต่างกันตรงไหน ต่างกันตรงที่ว่าอย่างเช่นสายปกติธรรมดาหรือสายที่ผมเรียกว่า traditional ก็คือว่าทางการว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นก็จะมองการแพ้สงครามของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2นั้นว่าเป็นเพราะว่าอเมริกานั้นเอาระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่ฮิโรชิมาและนางาซากิก็เลยทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้แต่สายที่เป็นสาย revisionist ซึ่งอาจารย์ผมเรียนไปทางสายนั้นซะส่วนใหญ่อาจารย์ก็เอาข้อมูลมาให้ดูและต่อมาภายหลังเนี่ยข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลายข้อมูลมันก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาเพราะว่าในกฎหมายสหรัฐอเมริกานั้นบอกว่าเอกสารต่างๆที่ถือว่าเป็นเอกสารลับในยุคหนึ่งถ้าผ่านไปแล้ว15 หรือ 20 ปีเอกสารลับนั้นต้องเปิดเผยให้กับสังคมให้รับทราบเอกสารลับหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏออกมาในอาร์คีฟนะฮะของอเมริกาในห้องสมุดอเมริกาก็ปรากฏว่าไปคอนเฟิร์มไปยืนยันสายที่ผมเรียนมาคือสาย revisionist ว่าถูกต้องไม่ผิดเพราะตอนนั้นญี่ปุ่นกำลังจะแพ้สงครามอยู่แล้วเอกสารระบุชัดเจนว่ารายงานข่าวข้อมูลต่างๆถูกส่งไปที่ประธานาธิบดีทรูแมนแจ้งให้ทราบว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะแพ้แล้วญี่ปุ่นไม่มีกำลังที่มาต่อต้านอเมริกาคือพูดง่ายว่าอเมริกาแค่เป่าแรงๆเท่านั้นญี่ปุ่นก็ล้มละแต่อีกสายหนึ่งก็บอกว่าที่ผมเรียนมาก็บอกว่าประธานาธิบดีทรูแมนแล้วก็บรรดาทหารทั้งหลายที่เป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีทรูแมนบอกประธานาธิบดีทรูแมนว่าอย่าได้รับการยอมแพ้ของญี่ปุ่นเรายังมีระเบิดปรมาณูที่เราคิดค้นขึ้นมาเรายังไม่ได้ทดลองเราทดลองญี่ปุ่นก่อนดีไหมคือเราทิ้งระเบิดไปเลยตูมทิ้งลูกแรกลงไปปรากฏว่ายังไม่พอยังจะบอกต่ออีกว่าต้องเอาให้ชัวร์ว่าลูกที่2เวิร์กเหมือนกันนั่นคือที่มาของการวางทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิท่านผู้ชมครับและนี่คือความอัปลักษณ์ของประวัติศาสตร์ที่ณวันนั้นเวลานั้นไม่มีใครสามารถที่จะทำนายได้หรือจะพูดได้แต่เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วความจริงมันจะปรากฏขึ้นมาหรือแม้กระทั่งการที่อเมริกาตัดสินใจที่จะทิ้งระเบิดโดยใช้เครื่องบิน B-52 บินจากประเทศไทยทางภาคตะวันออกอู่ตะเภาและทางภาคอีสานก็คืออุดรธานีเพื่อไปถล่มเวียดนามก็ด้วยเหตุผลข้อเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าเวียดนามเหนือหรือเวียดกงเนี่ย ยั่วยุอเมริกาด้วยการยิงระเบิดใส่เรือรบของอเมริกาที่ชื่อถ้าผมจำไม่ผิดชื่อแมดด็อกซ์ก็มาวันหลังอย่างนั้นแล้วอีกสักพักหนึ่งข้อมูลที่เท็จจริงก็เริ่มหลุดออกมาว่าเรือที่อเมริกาส่งเข้าไปยิงเรือรบตัวเองนั้นคือเรืออเมริกาเองเพื่อยั่วยุเพื่อให้เห็นว่าเวียดนามยั่วยุอเมริกาจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบิน B-52 เข้าไปทิ้งระเบิดในเวียดนามกรณีรัสเซียกับยูเครนก็เช่นกันผมจะขอพูดถึงดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรีก่อนดีกว่านะฮะดร.ไตรรงค์เป็นนักการเมืองอาวุโสแล้วเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพนับถือมานานแล้วเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เกรงกลัวใครก็ตามหรือกระแสเพราะว่าดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรีนั้นเป็นคนที่อ่านหนังสือมากศึกษาประวัติศาสตร์มากนะฮะดร.ไตรรงค์พูดถึงกรณีของโพสต์ Facebook กรณีรัสเซียยูเครนไว้น่าสนใจมากท่านบอกว่าคนในโลกตะวันตกและสหรัฐจะโชคร้ายหน่อยเพราะถูกบังคับให้ฟังข่าวเพียงด้านเดียวข่าวต่างๆจากทีวีของรัสเซียจะถูกห้ามให้ประชาชนของโลกตะวันตกและสหรัฐฟังอย่างเด็ดขาดเป็นกลไกเพื่อให้ชาวโลกส่วนหนึ่งมองเห็นรัสเซียเป็นปีศาจเป็นยักษ์เป็นมารให้ได้แต่คนไทยโชคดีที่เราสามารถจะรับฟังข่าวทางทีวีทั้งสองด้านคือฟังทั้งด้านทั้งช่อง CNN และทั้ง RT ของรัสเซียจากการพยายามฟังข่าวทั้งสองด้านคุณไตรรงค์ให้ความเห็นว่าประเทศยูเครนนั้นมีอยู่สองแคว้นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อชาติรัสเซียเหมือนชาวรัสเซียส่วนใหญ่ของประเทศแคว้นดังกล่าวคือแคว้นลูแกนส์และแคว้นโดเนตส์ซึ่งมีประชากรรวมกัน4 ล้านคนคนเชื้อสายยูเครนทั้งประเทศยูเครนมีประมาณ40 ล้านคนเราเลยต้องไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อเป็นการเลือกตั้งทุกๆครั้งเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกรัฐสภาจะต้องเป็นชาวยูเครนมากกว่าชนชาวเผ่ารัสเซียหลายเท่าตัว และประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เกิดการข่มเหงรังแกกันในการออกกฎหมายรวมทั้งการจัดงบประมาณแผ่นดินที่ไม่มีความเป็นธรรมกล่าวได้ว่ามีการเลือกปฏิบัตินะฮะในการบริหารรัฐบาลเหล่านี้จะเกิดขึ้นตราบใดที่ผู้มีอำนาจมากกว่าไม่ได้ยึดหลักว่าที่ใดมีน้อยจงให้มากก็คือพูดง่ายว่ายึดเสียงข้างมากคุณไตรรงค์พูดต่อว่า ชาวรัสเซียในสองแคว้นดังกล่าวจึงต้องการแยกตัวออกไปเป็นประเทศเอกราชไม่อยากอยู่ภายใต้บังคับของชาวยูเครนอีกต่อไปก็เลยมีการจัดตั้งกองทัพปลดแอกของพวกตนขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับของพวกยูเครนเพื่อเรียกร้องเอกราชก็เลยเกิดการปราบปรามอย่างเหี้ยมโหดโดยกองทัพยูเครนที่เกิดขึ้นนะฮะคุณไตรรงค์บอกว่านับจากปี 2557 คศ 2014 จนถึงปัจจุบันชาวรัสเซียในสองแคว้นถูกฆ่าตายไปเกือบ 20,000 คนจำนวนนี้มีเด็กผู้หญิงคนชรารวมอยู่ด้วยจำนวนมากเพราะทหารในกองทัพยูเครนมีทัศนิแบบนาซีของฮิตเลอร์ซึ่งเขาเรียกว่านีโอนาซีที่เชื่อว่าชาติชนเผ่าชาวยูเครนมีเลือดที่ทำให้ชนเผ่าของตนอยู่เหนือชนเผ่าคนอื่นวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักข่าวทัสของรัสเซียมีรายงานว่านายเดมิโตรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนออกมายอมรับระหว่างการเยือนสโลวาเกียว่าความขัดแย้งของดอนบาสของยูเครนนั้นทำให้ผู้มีเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 20,000 คนนะฮะเขายอมรับแล้วเขาก็โพสต์ขึ้นเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศในเวลานั้นนายคูเลบาอันนี้คือสิ่งที่คุณไตรรงค์พูดนะฮะรัฐบาลเคียฟต้องการจะเป็นสมาชิกของนาโตอ้างว่ากระแสสนับสนุนยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโตและสหภาพยุโรปในหมู่ชาวยูเครนนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะชนเผ่าที่เป็นชาวรัสเซีย4 ล้านคนในสองแคว้นดังกล่าวที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้การรบบนพื้นดินจึงมีการฆ่าตัดคอชาวรัสเซียจำนวนมากที่ถูกจับได้ฝังศพกระจายอยู่ทั่วไปการรบทางอากาศจะมีเครื่องบินหย่อนระเบิดลงทำลายสนามบินศูนย์การค้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงเรียนและโรงพยาบาล เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าทั้งชาวยูเครนและชาวรัสเซียมีต้นกำเนิดจากชาวเผ่าสลาฟเหมือนกันนับถือศาสนานิกายคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เหมือนกันภาษาที่ใช้วัฒนธรรมประเพณีและหน้าตาอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเปรียบได้เหมือนนี่คือคุณไตรรงค์พูดนะเปรียบได้เหมือนคนภาคเหนือประเทศไทยกับคนภาคอีสานประเทศไทยล้วนพัฒนามาจากชาวเผ่าไตนะคุณไตรรงค์พูดต่อว่าการปราบปรามของทัพยูเครนที่กระทำต่อชาวรัสเซียในสองแคว้นดังกล่าวจะโหดร้ายขาดมนุษยธรรมเพียงใดโลกตะวันตกที่ต้องการเป็นเจ้าโลกแต่ผู้เดียวจะช่วยกันปกปิดข่าวเป็นจริงมิให้ประชาชนพวกเขาได้รับรู้พฤติกรรมที่เรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเกิดขึ้นมาโดยชาวยูเครนที่ตะวันตกหนุนหลังชนเผ่ารัสเซียสองแคว้นรวมตัวกันประกาศตั้งเอกราชตั้งชื่อประเทศใหม่ของตัวเองว่าสาธารณรัฐดอนบาสแม้ชาวตะวันตกจะถูกปิดหูปิดตาแต่ชาวรัสเซียทั้งประเทศรู้ความจริงมาโดยตลอดรัฐบาลของรัสเซียอยู่ในฐานะที่ทนต่อไปอีกไม่ไหวจึงประกาศรับรองเอกราชของสาธารณรัฐดอนบาสและเมื่อรัฐบาลของสาธารณรัฐดอนบาสขอความคุ้มครองรัฐบาลรัสเซียจึงส่งกองทัพกรีธาเข้าไปทำสงครามกับกองทัพชาวยูเครนเพื่อปกป้องชีวิตของคนชนเผ่าชาวรัสเซียและฉวยโอกาสสกัดดาวรุ่งอย่างยูเครนที่ยอมทำตัวเป็นหอกข้างแคร่ให้กับชาวตะวันตกทิ่มแทงรัสเซียอันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของประเทศรัสเซียในอนาคตอย่างแน่นอนการดิ้นรนหนีการถูกรังแกจนถึงขั้นประกาศแยกตัวเองออกไปเป็นประเทศเอกราชได้เกิดขึ้นมาแล้วมากมายในอดีตคุณไตรรงค์พูดให้ฟังนะฮะประวัติศาสตร์มนุษยชาติย่อมซ้ำรอยเสมอเพราะว่ามนุษย์ที่รู้ประวัติศาสตร์แต่ไม่เคยจดจำทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกตามกิเลสตัณหาที่พาไปยกตัวอย่างชาวติมอร์ที่ขอแยกตัวเป็นประเทศเอกราชจากอินโดนีเซียเพราะเหตุนี้ชาวปากีสถานตะวันออกขอแยกตัวจากประเทศปากีสถานกลายเป็นประเทศบังกลาเทศก็เพราะเหตุนี้ชาวปารากวัยแยกตัวออกจากการยึดครองของชาวบราซิลเพื่อเป็นประเทศเอกราชในปี 2417 ก็เพราะเหตุนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นที่ใดมีการรังแกกันที่ใดมีความอยุติธรรมพวกมากเหยียบย่ำหัวใจพวกที่มีจำนวนน้อยกว่าก็จะมีการแยกตัวออกไปหาความอิสระที่มีมากกว่าเข้าลักษณะที่โบราณว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากคุณไตรรงค์บอกว่าในประเทศไทยของเราในปัจจุบันลองสำรวจกันเองให้ดูสาเหตุที่การมีจำนวนส.ส.แต่ละพรรคเปลี่ยนแปลงกันโดยตลอดบางพรรคมีส.ส.หรืออดีตส.ส.ลาออกเป็นรายบุคคลบางพรรคมีการยกพวกลาออกเป็นกลุ่มบุคคลเพื่อไปตั้งพรรคใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วและยังจะเกิดอีกต่อไปศึกษากันให้ดีอย่าเข้าข้างตัวเองก็จะพบว่าคำโบราณที่พูดว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งเพราะเห็นแก่กล้วยที่มีมากกว่าของนักการเมืองบางประเภทที่ทวงความเจริญและความมั่นคงของประเทศอยู่ในปัจจุบันคุณไตรรงค์เขาพูดอย่างนี้นะครับคุณไตรรงค์นั้นเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการเมืองมากและมีความรู้ความสามารถอย่างสูงนะฮะจบธรรมศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮาวายประเทศอเมริกาและปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวายประเทศอเมริกาในปี 2518 ประเด็นที่ผมจะพูดถึงคุณไตรรงค์เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงจบม.ธรรมศาสตร์ไปจบโทเอกจากเมืองนอกที่อเมริกากลับจากเมืองนอกมาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์เลขานุการส่วนตัวของดร.ป๋วยอึ้งภากรแต่คุณไตรรงค์มิได้มีใจฝักใฝ่ฝรั่งเอียงข้างอเมริกาหรือรับข้อมูลจากสื่อตะวันตกแต่เพียงข้างเดียวแต่มีการรับข่าวสารรอบด้านและรักชาติเข้าใจสถานการณ์โลกเข้าใจประวัติศาสตร์และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ตื้นเขินเหมือนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศบางคนนักการเมืองไทยบางคนสื่อมวลชนไทยบางคนอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนที่เรียนมาจากตะวันตกแต่ทำตัวยิ่งกว่าฝรั่งตะวันตกหรือที่ผมเปรียบว่าเป็นหมาชิวาว่าของฝรั่งมาอีกคนหนึ่งคือคุณปลื้มหม่อมหลวงนัฐกรเทวกุลก่อนจะเล่าเรื่องของบทบาทคุณปลื้มที่ตีความวิเคราะห์ปัญหารัสเซียยูเครนผมจะเล่าประวัติคุณปลื้มก่อนคุณปลื้มจะเป็นคนอย่างไรก็ตาม แต่ว่าแกได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจากรัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาแกจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันอเมริกาที่เดียวกับดร.ชัยนันท์จบปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะฮะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับสูงที่ติดชื่ออันดับต้นๆของอเมริกาคุณปลื้มเป็นสื่อมวลชนไทยที่รู้จักตะวันตกดีพอจะเป็นตัวเองคุณปลื้มไม่ติดกรอบหรือกลลวงของสื่อตะวันตกนะฮะท่ามกลางกระแสสื่อหลักของไทยที่รายงานข่าวตามชาติตะวันตกอเมริกาอังกฤษด้วยการยืนทุกอย่างอยู่ข้างยูเครนแล้วก็กลด่าประนามรัสเซียคุณปลื้มซึ่งอยู่ที่ Voice TV ซึ่งมีความเห็นตรงกันข้ามกับบรรดาพิธีกรทั้งหลายที่อยู่ใน Voice TV พิธีกรหลายคนที่มีความเห็นต่อต้านรัสเซียนั้นหลายคนไม่ได้จบจากเมืองนอกเมืองนามาแต่จำที่ปากฝรั่งมาพูดผมยังไม่แน่ใจบางคนเนี่ยรับเงิน NED หรือ CIA มาหรือเปล่าแต่คุณปลื้มในรายการ Daily Dose ยามเช้าเป็นมุมมองคุณปลื้มซึ่งอยู่ในช่อง Voice TV เช่นเดียวกันผมได้ดูแล้วและผมยอมรับว่าคุณปลื้มมองเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างประเทศกรณียูเครนผมต้องถือว่าคุณปลื้มเข้าใจอย่างลึกซึ้งกว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ทั้งที่คุณปลื้มได้รับการศึกษาจากอเมริกามาตั้งแต่เด็กเลยประเด็นที่คุณปลื้มยกขึ้นมาพูดในรายการผมเห็นด้วยคุณปลื้มยกตัวอย่างคุณปลื้มให้ความเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอเมริกาไปยุ่งกับการเมืองที่ยูเครนจนยูเครนเกิดความโกลาหลถึงขั้นที่วันนี้มีผู้นำยูเครนที่ท้าทายอำนาจรัสเซียจนรัสเซียบุกเข้ามาคุณปลื้มบอกว่าทุกวันนี้เซเลนสกี้ชนะในสงครามโฆษณาชวนเชื่อและสื่อสังคมออนไลน์อย่างเรื่องรัสเซียโจมตีโรงงานนิวเคลียร์เป็นข่าวปลอมซึ่งก็จริงเพราะรัสเซียเนี่ยที่ลุกคืบช้าๆเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะยึดโรงงานนิวเคลียร์เขาไม่ต้องการทำลายเขาจะไปโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ได้ยังไงและเฟกนิวส์ของตะวันตกไม่ว่าจะเป็น CNN หรือข่าวอะไรก็ตามที่มาจากตะวันตกที่บอกว่ารัสเซียโจมตีโรงเรียนอนุบาลโรงพยาบาลนะในข้อที่จริงก็คือว่าทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลนั้นไม่มีคนอยู่แล้วอพยพกันไปหมดแล้วก็ทางยูเครนก็ไปตั้งกองกำลังอยู่ในโรงพยาบาลและโรงเรียนเมื่อรัสเซียโจมตีโรงเรียนโรงพยาบาลซึ่งมีทหารยูเครนอยู่โดยไม่มีคนไข้อยู่หรือหมออยู่หรือเด็กอยู่ก็ประกาศออกมาทาง CNN BBC ว่ารัสเซียโหดเหี้ยมอำมหิตโจมตีโรงพยาบาลและโจมตีโรงเรียนอนุบาลนี่คืออิทธิพลของสื่อทางตะวันตกคุณปลื้มยังพูดอีกแล้วว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรื่องความขัดแย้งกลายเป็นสงครามบานปลายเป็นคนก่อเรื่องแต่คนที่รับเคราะห์ก็คือประชาชนชาวยูเครนคุณปลื้มยังบอกว่าเซเลนสกี้ต้องเลิกคิดว่านาโต้จะเข้ามาช่วยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลิกเพ้อเจ้อแล้วเลิกคิดถึงเรื่องการห้ามไม่ให้บิน no fly zone คุณปลื้มพูดอย่างนี้ครับผมอ้างคำพูดคุณปลื้ม no fly zone ผลข้างเคียงคืออะไรคือให้อเมริการบกับรัสเซียคุณจะบ้าหรือเปล่ามันไม่คุ้มให้ยูเครนเสียความเป็นเอกราชก็เสียความเป็นเอกราชมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะชักจูงให้รัสเซียอเมริกาแล้วเยอรมันอังกฤษไปรบกันที่นั่นไม่ต้องมาเสนอ no fly zone เพราะไม่มีใครเขาเอานะฮะยูเครนสูญเสียความเป็นเอกราชไปแล้วคุณจะเอาโลกไปรบกันเพื่อยูเครนไม่เอาฮะมันไม่คุ้มครับโดยสรุปแล้วคุณปลื้มพูดถึงเรื่องรัสเซียยูเครนหลายคลิปโดยมีท่าทีต่อสงครามยูเครนรัสเซียแบบไม่ได้เลือกข้างสหรัฐและยูเครนแล้วเห็นด้วยว่าไม่ควรจุดไฟให้กรณียูเครนนั้นกลายเป็นสงครามใหญ่แพร่ขยายไปทั่วโลกวิถีทางออกยูเครนในฐานะประเทศติดกับรัสเซียควรจะเป็นชาติที่แสดงความเป็นกลางอย่างฟินแลนด์เบลเยียมโดยไม่ต้องเข้าร่วมนาโต้ ไม่เป็นฐานให้กับนาโต้และไม่เป็นศูนย์วิจัยทางชีวภาพหรืออาวุธชีวภาพหรือเป็นเมืองขึ้นแบบเนียนๆต่ออเมริกาโดยปล่อยให้อเมริกาหรือทางตะวันตกมาตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดได้จากคุณไตรรงค์ สวรรณคิรีมาถึงคุณปลื้มคนสองคนนี้แบ็กกราวด์ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศทางตะวันตกอเมริกาเหมือนกันแต่แนวความคิดทางการเมืองไม่เหมือนกันแต่เมื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ในบนความพื้นฐานความเป็นจริงทั้งสองคนถึงจะมีแนวคิดความคิดทางการเมืองในประเทศไม่เหมือนกันก็ยังคิดเหมือนกันเหตุผลเพราะว่าตรรกะและเหตุผลและข้อเท็จจริงนั้นมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ท่านสุดท้ายนี่ก็คือคุณกสิทธิ์พิรมประเด็นคืออะไรคุณเกษตรพิรมเนี่ยไปรับเชิญของไอ้สมาคมบ้าเนี่ยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยจัดเสวนาในหัวข้อ What does Russia's invasion of Ukraine mean for Thailand and Southeast Asia แปลเป็นไทยคือการรุกรานยูเครนของรัสเซียมีความหมายอะไรต่อประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้สมาคมส้นตีนเนี่ยผมขออนุญาตใช้คำพูดนี้หน่อยผมไม่ใช่ไม่รู้จักมันไอ้ FCCTผมสมัยก่อนเคยไปปราศัยกับมันและผมเคยไปที่ FCCT ที่ฮ่องกงด้วยไอ้สมาคมบ้าเนี่ยมันก็คือที่รวมของไอ้พวกฝรั่งนักข่าวไม่มีอะไรทำแล้วมาโชว์เท่โชว์เก๋แล้วเชิญคนน้องคนนี้มาฟังใครที่ด่ารัฐบาลไทยเก่งไม่ว่าจะเป็นธนาธรหรือว่าจะเป็นใครก็ตามหรือรังสิมันต์โรมมันก็โชว์ไปอย่างเช่นเรื่องกรณี 112 มันก็จงใจเชิญพวกที่ฝ่ายอยู่ฝ่ายตรงข้าม 112 มาคุณกสิทธิ์พิรมเนี่ยคำถามนี่มันถามบอกว่าการลุกรานของรัสเซียมีความหมายอะไรต่อประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลึกๆมันก็คือต้องการให้คุณกสิทธิ์พิรมเนี่ยพูดไปบอกว่านี่ก็คือเราต้องเข้ามาร่วมตัวมันจะมีความหมายเพราะว่าตอนนี้จีนกำลังทำตัวเหมือนรัสเซียก็คือพูดง่ายๆว่าการลุกของยูเครนกับรัสเซียทำให้ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องระวังประเทศจีนให้มากขึ้นนั่นคือนัยยะของมันท่านผู้ชมเห็นยังไอ้พวกระยำพวกนี้งานการไม่ทำมาเป็นตัวแทนผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นสำนักข่าว AP ไอโน่นนี่นั่นงานเสวนาเนี่ยมีเชิญนายกันตทีสุพมงคลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในรัฐบาลทักษิณชินวัตรทิตินันพงศ์สุทธิรักษ์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬานายเจลกูเดวิสนักวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของพวกหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษอดีตนายกสิทธิ์พิรมตอนหนึ่งคุณกสิทธิ์กล่าวถึงประเด็นในประวัติศาสตร์และสาเหตุสงครามยูเครนที่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาที่ผลักดันในปูตินและรัสเซียเข้าสู่มุมอับติดอาวุธให้ยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นความจริงท่านผู้ชมที่คุณกสิทธิ์พิรมพูดเนี่ยท่านกสิทธิ์พิรมท่านเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและตำแหน่งสุดท้ายท่านเป็นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านฉลาดผมรู้จักท่านดีท่านอ่านเกมการเมืองออกพอท่านพูดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยท่านพูดว่าท่านเคยเป็นเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประเทศรัสเซีย3 ปีท่านบอกว่าท่านรู้ว่ารัสเซียมีความทุกข์ยากอย่างไรในประวัติศาสตร์ทำให้มีนักข่าวไอ้ตะวันตกขออนุญาตใช้ปากคำหยาบหน่อยไอ้นักข่าวส้นตีนทางตะวันตกไม่พอใจก็พูดแทรกขึ้นเป็นระยะคือไม่ให้เกียรติเขาเลยคุณกสิทธิ์ได้บอกให้ผมกล่าวให้เสร็จก่อนถ้าไม่พอใจก็ไปชกกันข้างนอกได้และกล่าวเตือนนักข่าวตามที่ว่ากรุณาใช้ความสุภาพด้วยนะฮะและปรากฏว่าใครมาเข้ามาห้ามไอ้โจนาธานเฮดนักข่าว BBC ผู้ดำเนินรายการเข้ามาห้ามปรามนักข่าวต่างประเทศมีเวลาถามแต่ความเห็นหลังจากที่คุณกสิทธิ์ได้พูดจบแล้วเห็นหรือยังท่านผู้ชมไม่รู้จะรับเชิญแม่งไปทำหาอะไรไอ้สมาคมส้นตีนเนี่ยเพราะมันเป็นเครื่องมือของตะวันตกมันตอนนี้มันหัวกันหมดเลยทุกอย่างเป็นเครื่องมือของตะวันตกจริงๆคุณปองพลอดิเรกสารทำไมผมถึงต้องพูดถึงคุณปองพลอดิเรกสารเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยเพราะคุณปองพลอดิเรกสารได้วิพากษ์วิจารณ์เอกสารยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาซึ่งเผยแพร่โดยทำเนียบขาวผมเคยพูดเรื่องนี้ว่า ประเทศอเมริกาโดยโจไบเดนระบุว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน5พันธมิตรสำคัญร่วมกับออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์กล่าวพูดง่ายๆว่าคือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกานั้นก็คือการปิดล้อมจีนนั่นเองนะฮะพอผมเอาเรื่องนี้มาออกรายการว่าประเทศไทยถูกโจไบเดนอ้างชื่อว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อปิดล้อมจีนแล้วผมก็ถามว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่ออกมาปฏิเสธล่ะหรือในข้อเท็จจริงแล้วยอมเป็นหมาพันธุ์ชิวาว่าของอเมริกาบอกให้เข้ามาร่วมเห่าก็เห่าตามพอเรื่องนี้มาออกหลังจากนั้นท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนก็ออกมาโพสต์ Facebook ย้ำเตือนเรื่องนี้ท่านใหม่บอกว่าประเทศไทยต้องไม่เป็นยูเครน2อย่าคิดทำลายมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยไปหลงเชื่อคนแดนไกลตอนนี้ประเทศรายไทยเรารัฐบาลเราก็ประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวยูเครนนั่น นี่คือท่านใหม่พูดคือได้ไปทำข้อตกลงกับอเมริกาต่อก่อตั้งพันธมิตรตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในการต่อต้านภัยคุกคามจากจีนโดยจะมีญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์เข้ามาผสมโรงด้วยท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนพูดว่าพูดง่ายๆคือเอาประเทศไทยเข้าเป็นพันธมิตรกับอเมริกาซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของนาโต้และมีสมุนบริวารเพื่อตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนต่อต้านจีนกระทั่งอาจเตรียมตัวจะทำสงครามกับจีนด้วยท่านใหม่วงเล็บว่าหวังว่าไม่เป็นเช่นนั้นไปตั้งความตกลงอันนี้อย่างปกปิดเงียบเชียบโดยคนไทยทั้งประเทศไม่มีใครรู้เห็นจนกระทั่งสถานทูตอเมริกานำข้อตกลงนี้มาเผยแพร่คนไทยจึงเพิ่งรับรู้กันในระยะไม่กี่วันมานี้จึงมีการกล่าวขานอย่างกว้างขวางว่านี่คือการกระทำชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านอย่างเดียวกับยูเครนท่านใหม่พูดต่อนะฮะไม่สำเนียกเลยว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นมีแต่ความเป็นพี่น้องกันไม่มีครั้งไหนที่ไทยเดือดร้อนแล้วจีนจะไม่ความช่วยเหลือไม่ว่าจะศึกเหนือเสือใต้จากภัยพิบัติปัญหาเศรษฐกิจจีนเอื้อเฟื้อมาตลอดเวลาแล้วจีนไม่เคยทำการใดที่เป็นภัยต่อประเทศไทยเลยแม้กระนั้นก็ไม่ได้สำนึกบุญคุณกับทรยศมิตรไปคบกับคนแดนไกลคืออเมริกามาก่อความขัดแย้งใหญ่ขึ้นในภูมิภาคในราชอาณาจักรเราที่มีแต่ความสงบสุขมาเป็นเวลากว่าร้อยปีท่านใหม่พูดต่อว่าประเทศไทยไม่เคยสำเนียกเลยว่าเคยถูกเขาชวนไปรุกรานประเทศอื่นจนแพ้ย่อยยับมาไม่รู้กี่ครั้งไม่ว่าจะยกไปรุกรานเกาหลีไปฆ่าฟันชาวเกาหลีนับแสนยกทัพให้ใช้ดินแดนไทยไปรบกับเวียดนามมาถึงวันนี้คิดจะร่วมประเทศแดนไกลไปต่อต้านสร้างความขัดแย้งกับจีนโดยไม่ได้สังวรเลยว่าจีนเป็นประเทศใหญ่มีแสนยานุภาพเข้มแข็งเกรียงไกรระดับโลกมีพันธมิตรที่แน่นแฟ้นไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรืออิหร่านเกาหลีเหนือและอีกหลายสิบประเทศทั่วโลกไม่สำเนียกเลยว่าเราแค่ไปรบกับเวียดนามก็แพ้ยับเยินถ้ารบกับจีนและพันธมิตรจะไม่สิ้นชาติเสด็จดินหรอกเหรอท่านหมายพูดต่อนะครับบัดนี้ตัวอย่างในยูเครนเห็นชัดอยู่แล้วว่าคนไทยทั้งประเทศต้องไม่ปล่อยให้ใครชักพาประเทศไทยเข้าสู่วังวนแห่งความขัดแย้งที่กำลังเดินตามรอยเท้ายูเครนเป็นเด็ดขาดใครชักศึกเข้าบ้านคืออริราชศัตรูและเป็นศัตรูของคนไทยทั้งประเทศดังนั้นเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติบ้านเมืองคนไทยทั้งประเทศต้องร่วมกันปฏิเสธการตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนผู้นำรัฐบาลไทยต้องขับไล่ตัวยุยงและตัวโง่ออกจากหัวสมองมั่งฟังเสียงประชาชนนักวิชาการที่ฉลาดรักชาติบ้านเมืองมีมากกว่าคนในรัฐบาลนั่นคือคำพูดของท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนท่านผู้ชมครับพอท่านใหม่ผู้เผยแพร่โพสต์ออกไปคุณปองพลเอกสารออกมาแก้ตัวแทนรัฐบาลบอกว่าเอกสารนี้แค่บอกยุทธศาสตร์และนโยบายอเมริกาต่อเอเชียและแปซิฟิกโดยรวมเท่านั้นไม่มีกล่าวถึงไทยโดยเฉพาะพูดถึงหลักการความสัมพันธ์กับอาเซียนเท่านั้นไม่ใช่สนธิญาที่มีการลงนามอะไรเลยท่านผู้ชมครับคุณปองพลครับด้วยความเคารพที่ผมรู้จักคุณปองพลมานานแล้วผมเรียกแกว่าพี่ป๊อกในความเป็นจริงครับคุณปองพลครับหลักฐานมีอยู่ชัดเจนคือพลเอกประยุทธ์ไปลงนามใน Joint Statement ว่าเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศร่วมกับรัฐบาลอเมริกามาตั้งแต่ปี 2562 ผมเอารูปขึ้นให้ดูพฤศจิกายน 2562นายมาร์ค แอสเปอร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอเมริกาหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์บินออกมาลงนามในแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมว่าโดยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศระหว่างอเมริกาและไทยคุณปองพลครับข้อเท็จจริงอันนี้คุณจะปฏิเสธอีกหรือไม่ว่าแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมว่าโดยการเป็นพันธมิตรด้านป้องกันประเทศของประเทศไทยกับอเมริกาอันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปสัญญาเขาไม่ได้ลงนามด้วยแต่ทำไมมีรูปออกมาอย่างนั้นแล้วมีข่าวแถลงอย่างเป็นทางการจากสถานทูตสหรัฐทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะคุณปองพลครับผมจะยกตอนหนึ่งของแถลงการร่วมฉบับนี้ซึ่งจัดทำที่กรุงเทพวันที่17พฤศจิกายน2562ซึ่งลงนามโดยนายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกลาโหมของอเมริกาและนายกรัฐมนตรีไทยผมจะอ่านให้ฟังเนื้อหาบอกว่าการเป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญาป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งอเมริกาและกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยในศตวรรษที่ 21 จะเกิดให้เกิดเสถียรภาพความมั่งคั่งความยั่งยืนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อส่งเสริมระเบียบที่เสมอภาคและยึดมั่นในกติการะหว่างประเทศแถลงการร่วมคศ 2020-2562 ขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศของอเมริกาและยุทธศาสตร์ด้านการประเทศของอเมริกาคือยุทธศาสตร์ของการต่อต้านจีนเพราะแล้วในข้อความอันนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศระบุชัดเจนประเทศไทยเป็นประเทศพันธมิตรนอกหลักนอกสนธิสัญญานาโต้นั่นคือที่มาของการเกิดนาโต้2กระทรวงกลาโหมของอเมริกาและไทยตระหนักถึงความสำคัญความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงการศึกษาฝึกอบรมการสร้างศักยภาพการปฏิบัติการร่วมกันผมถามคุณปองพลสิกับสาวกพลเอกประยุทธ์ติ่งลุงตู่สิว่าคุณจะอธิบายข้อความนี้ยังไงว่าประเทศไทยเป็นประเทศพันธมิตรนอกหลักนอกสนธิสัญญานาโต้เขาก็บอกเขาวิเคราะห์อยู่แล้วว่าอเมริกาจะทำอาเซียนให้เป็นนาโต้2รัฐมนตรีต่างประเทศจีนในหวังอี้ออกมาเตือนว่าอเมริกาและพันธมิตรอย่าพยายามสร้างพันธมิตรนาโต้ของเอเชียหรือนาโต้2ขึ้นในภูมิภาคนี้พี่ป๊อกอายุมากแล้ว27-79ปีมากกว่าผม4ปีเคยเป็นรัฐมนตรีกับหลายกระทรวงเป็นถึงรองนายกจบมาจากต่างประเทศเช่นกันเหมือนคุณปลื้มเหมือนผมจะบอกว่าไม่ทราบความสำคัญความอ่อนไหวความตื้นลึกหนาบางของเรื่องนี้ก็คงไม่ได้หรือว่าที่พี่ป๊อกกลับตาข้างหนึ่งออกมายืนปกป้องลุงตู่แลกทุกอย่างแม้ทั้งความสุ่มเสี่ยงของประเทศชาติและประชาชนเพื่ออนาคตทางการเมืองของลูกชายร้อยตรีปรพลอดิเรกสารที่วันนี้ประกาศยืนข้างพลเอกประยุทธ์เต็มตัวถึงขั้นย้ายพรรคออกจากพรรคพลังประชารัฐตามไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติกับแรมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์พี่ป๊อกครับความรู้พี่ป๊อกกับผมเนี่ยก็คงไม่ได้ต่างกันหรอกภาษาอังกฤษก็อ่านแตกฉานกันทั้งคู่จู่ๆโจไบเดนประกาศนโยบายอินโดแปซิฟิกและบอกมีพันธมิตรอินโดแปซิฟิกที่ประกอบด้วยฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อเมริกาออสเตรเลียอังกฤษและประเทศไทยผมเรียนถามพี่ป๊อกอย่างนี้ว่าโจไบเดนประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยประเทศไทยทำไมถึงใบ้บอดซื่อบื้อเงียบสนิทถ้าประเทศไทยไม่ได้เป็นจริงไม่ได้ตกลงอะไรจริงทำไมไม่ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่ยืนเฉยและพอโจไบเดนบอกว่าจะเชิญอาเซียนไปประชุมพี่ป๊อกครับท่านนายกขมีขมันเลยรวมทั้งในดอนเฮาเลียนเสนอตัวทันทีว่านายกรัฐมนตรีไทยจะบินไปวันที่28-29นี้ประชุมที่วอชิงตันเราไปให้เขาสั่งการหรือไงเราเป็นขี้ข้าของอเมริกาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ป๊อกครับผมเนี่ยเป็นรุ่นน้องแต่ผมจำเป็นต้องออกมาสวนพี่ป๊อกผมว่าพี่ป๊อกใช้ไม่ได้เรื่องนี้จะต้องการส่งเสริมลูกชายตัวเองให้เจริญเติบโตในพรรคอันใหม่ผมคิดว่าอวยชัยให้พรอย่างเงียบๆก็พอละ แต่อย่าแสดงออกในเรื่องที่ไม่มีตรรกะเลยและข้อเท็จจริงมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่พี่ป๊อกพูดอย่าลืมนะครับกลับไปเป็นปองพลอดิเรกสารคนที่ผมเคยเคารพอยู่เหมือนเดิมจะดีกว่าเรื่องแบบนี้ปิดใครปิดได้ปิดคนที่รู้เรื่องนี้ปิดไม่ได้ปิดท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมก็ไม่ได้ปิดผมก็ไม่ได้ปิดคุณไตรรงค์ สวนคีรีก็ไม่ได้ปิดหม่อมหลวงปลื้มก็ไม่ได้ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องต่างประเทศเยอะหน่อยเหตุผลที่ต้องพูดเรื่องต่างประเทศเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนประเทศไทยอย่างแน่นอนที่สุดนะฮะวิกฤตเรื่องของยูเครนกับรัสเซียกำลังจะแผ่ขยายไปทางด้านเศรษฐกิจโลกทั้งโลกและประเทศไทยจากการที่เราดูราคาน้ำมันลิตรละเกือบ50บาทนั้นแปลว่าเราเนี่ยไม่ได้รอดพ้นเรื่องนี้ไปละนั้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เมื่อไม่กี่วันมานี้เองมันมีเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันเป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนเริ่มกำลังเป็นจุดเปลี่ยนของโลกแล้วนะท่านผู้ชมคือจากกรณีที่โจไบเดนโทรศัพท์ไปหาซาอุดิอาระเบียเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมันแล้วท่านไม่รับสายเจ้าชายไม่รับสายแล้วก็บอกว่าไม่แคร์ดูว่าไบเดนจะคิดยังไงแล้วจู่ๆท่านผู้ชมจู่ๆมูฮัมหมัดบินซาลมันประกาศออกมาว่ายินดีจะขายน้ำมันให้จีนโดยที่รับเงินหยวนของจีนฟังดูมันไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแต่ถ้าท่านผู้ชมรู้ถึงประวัติศาสตร์ของมันแล้วเนี่ยคำว่าเพโตรดอลลาร์เนี่ยท่านผู้ชมจะรู้ว่านี่คือการแถลงนโยบายที่จะสั่นสะเทือนรากฐานของเงิน US ดอลลาร์อย่างชนิดที่เรียกว่าสะเทือนไปหมดเลยอเมริกาต้องตั้งตัวที่จะแก้เกมเพราะอะไรผมถึงพูดเช่นนี้ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยการกำหนดซื้อขายพลังงานได้กระทำด้วยเงิน US ดอลลาร์เท่านั้นเองหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Petro ดอลลาร์เป็นหนึ่งในเสาหลักของมหาอำนาจทางการเงินเศรษฐกิจการเมืองและการทหารของอเมริกาเลยการประกาศบอยคอตของชาติตะวันตกไม่ให้ทำการซื้อขายพลังงานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรัสเซียท่านผู้ชมครับรัสเซียเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันอันดับ2ของโลกประมาณ 11% แต่ชาติตะวันตกรวมอเมริกาบอยคอตเรื่องสงครามยูเครนกำลังจะเร่งกระบวนการที่ไม่ใช้เพโตรดอลลาร์อยู่เงินดอลลาร์แล้วใช้เงินส่วนอื่นในการค้าขายซื้อขายน้ำพลังงานหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมครับถ้าซาอุดิอาระเบียผู้ส่งน้ำมันดิบอันดับ1ของโลกส่งออก 17% หันหลังกับเงินดอลลาร์โดยหันไปขายน้ำมันแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลหยวนของจีนหรือเงินรูปีของอินเดียหรือเงินรูเบิลของรัสเซียถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเพโตรดอลลาร์จะต้องสั่นคลอนไปถึงฐานรากทีเดียวเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ส่งออกผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกเป็นผู้นำของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโอเปกซาอุดิอาระเบียนั้นปั๊มน้ำมันออกมาวันละ12ล้านบาร์เรลจำนวนนี้เป็นน้ำมันส่งออกประมาณ 60% หรือ7ล้านกว่าบาร์เรลเพื่อเข้าใจว่าเพโตรดอลลาร์มาอย่างไงเรามาย้อนระลึกถึงประวัติศาสตร์กันสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการที่จำเป็นต้องอ้างอิงหลายๆเรื่องในประวัติศาสตร์เพราะรายการต่างๆที่อยู่ในสื่อมวลชนทุกวันนี้มักจะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า real time แต่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าวันที่มันเกิดขึ้นเรื่องวันนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงท่านผู้ชมครับพวกเรามาใช้หลักอธิปัจจยตาหรือว่าในทางธรรมเขาเรียกว่าเมื่อมันมีเหตุนี้จึงมีเหตุนี้เกิดขึ้น2516ท่านผู้ชมครับ2516ประมาณสักเกือบ49ปีที่แล้วกุญแจสำคัญที่ชี้ชะตาดอลลาร์อยู่ที่ตลาดการซื้อขายน้ำมันโลกที่ใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางในการซื้อขาย และท่านผู้ชมรู้มาการบังคับให้ใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางในการซื้อขายนั้นทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยมันมีมูลค่าในตลาดโลกเกินกว่าความเป็นจริงเกินกว่าเกือบ 40% 30% ถึง 40% รากเหง้าและเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของค่าดอลลาร์อเมริกาเกิดขึ้นจากกำเนิดขึ้นจากเปโตรดอลลาร์หรือดอลลาร์ในตลาดน้ำมันและพลังงานท่านผู้ชมครับช่วงเวลาดังกล่าวพวกชาติตะวันออกกลางแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายของอเมริกาที่สนับสนุนชาวยิวอิสราเอลทำสงครามชาติอาหรับนะพวกนี้ก็เลยรวมตัวกันท่านผู้ชมขึ้นราคาน้ำมันเป็นวิกฤตน้ำมันในปีคศ1973กลุ่มพวกนี้มีมติคว่ำบาตรยุติการซื้อขายน้ำมันดิบกับอเมริกาและชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นแคนาดาญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์อังกฤษมีหนำซ้ำยังลดปริมาณการผลิตทำให้น้ำมันสูงขึ้น4เท่าท่านผู้ชม 400% จากบาร์เรลละ3เหรียญเป็น12เหรียญต้องถือว่าเยอะมากถ้าคิดถึงปัจจุบันก็คือ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับค่าเงินปัจจุบันมติคว่ำบาตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกดดันให้อเมริกาดำเนินนโยบายอย่างเกรงอกเกรงใจกับชาติอาหรับบ้างแต่ว่าการตอบโต้ชาติอาหรับด้วยการใช้น้ำมันดิบเป็นอาวุธในครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้อเมริกาเดือดร้อนอะไรมากมายนักท่านผู้ชมครับแต่ว่าวิกฤตของน้ำมันนี้มันทำให้ทั่วโลกปั่นป่วนไปหมดเลยเหมือนกับปัจจุบันนี้ที่ทั่วโลกกำลังปั่นป่วนเพราะว่าการที่จะคิดที่จะแบนและบอยคอตน้ำมันรัสเซียทำให้น้ำมันรัสเซียที่เคยอยู่ในตลาด10%ต้องหายไปในช่วงนั้นระหว่างที่ทั่วโลกกำลังหัวปั่นกับการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำมันซึ่งประเทศไทยเองตอนนั้นก็โดนด้วยไทยต้องปรับตามด้วยการประกาศลดค่าเงินบาทจนเงินเฟ้อสูงขึ้นประมาณ 24% ในช่วงปลายปีในช่วงนั้นท่านผู้ชมครับในช่วงวิกฤตน้ำมันนั่นเองตัวแทนอเมริกาและทุนอเมริกันนำโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันและรัฐมนตรีว่าการส่งต่างประเทศเฮนรี่คิสซินเจอร์เดินหน้าแก้เกมด้วยการเปิดการเจรจาลับกับราชวงศ์ซาอุดของประเทศซาอุดิอาระเบียจนนำมาสู่ข้อตกลงร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอเมริกากับซาอุดิอาระเบียลงนามกันในวันที่8มิถุนายน2517 48 ปีที่แล้วโดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าอเมริกาจะให้ความช่วยเหลือร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันและการทหารเพื่อปกป้องราชวงศ์ซาอุดให้อยู่ในอำนาจไปยาวนานแลกกับการที่ซาอุดิอาระเบียจะยอมขายน้ำมันให้กับอเมริกาหรือบริษัทอเมริกันหรือชาติอื่นในรูปเงินดอลลาร์เท่านั้นนะฮะผมเอารูปให้ดูนะฮะประธานาธิบดีนิกสันกับกษัตริย์ไฟซาลแห่งซาอุดิอาระเบียในปี 2517 48 ปีที่แล้วไม่เพียงเท่านั้นซาอุดิอาระเบียยังมีข้อตกลงเพิ่มเติมว่าในฐานะที่เป็นแกนนำของกลุ่มโอเปกซาอุดิอาระเบียจะโน้มน้าวให้ชาติสมาชิกโอเปกยินยอมขายน้ำมันสู่ตลาดโลกโดยใช้เงินดอลลาร์เท่านั้นเป็นตัวกลางซื้อขายและซาอุดิอาระเบียก็จะนำเงินทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศที่ล้นเกินไปซื้อพันธบัตรอเมริกันท่านผู้ชมครับข้อตกลงอันนี้เนี่ยที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้เป็นผลดีทั้งสองฝั่งคือซาอุดิอาระเบียสามารถแก้ปัญหาเงินเฟ้ออเมริกาสามารถก่อหนี้ได้เต็มที่และรักษาดุลชำระเงินให้เป็นบวกตลอดเวลาโดยผ่านการซื้อตราสารหนี้บริษัทอเมริกันหุ้นรวมทั้งกิจการสถาบันการเงินและอสังหาริมทรัพย์การที่กลุ่มโอเปกให้การซื้อขายน้ำมันในรูปดอลลาร์สหรัฐอย่างเดียวมีผลทำให้มาตรฐานของน้ำมันโลกกลายเป็นมาตรฐานของเงินดอลลาร์อเมริกาไปเลยผลที่เกิดขึ้นในทางกลับโอเปกจำเป็นต้องพึ่งพาและพึ่งพิงดอลลาร์สหรัฐโดยไม่สามารถหาเงินสกุลอื่นมาทำการค้าน้ำมันแทนดอลลาร์ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นเงินสากลสำหรับธุรกิจพลังงานโดยไม่มีเงินสกุลอื่นสามารถก้าวขึ้นมาท้าทายเงินดอลลาร์สหรัฐได้ผลข้างเคียงที่ตามมาท่านผู้ชมคืออะไรคือทุกชาติในโลกต้องซื้อขายพลังงานน้ำมันจำเป็นทุกชาติต้องถือเงินสกุลดอลลาร์ไว้เอาไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศก็เลยเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางอเมริกากลายเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของเศรษฐกิจของโลกผ่านการควบคุมปริมาณเงินดอลลาร์อเมริกันในตลาดโลกเพื่อให้สัมพันธ์กับราคาน้ำมันในตลาดโลก เท่ากับว่าธนาคารอเมริกามีส่วนร่วมในการกุมอำนาจในการกำหนดราคาน้ำมันและปริมาณของปิโตรดอลลาร์ตามไปด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังว่าปิโตรดอลลาร์จึงเป็นเสาหลักที่ค้ำยันภาคการเงินและเศรษฐกิจของอเมริกามาตลอดเกือบ50ปีที่ผ่านมาเสาหลักนี้จะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงหากโอเปกและวงการน้ำมันยกเลิกการผูกขาดปิโตรดอลลาร์เพื่อซื้อขายน้ำมันด้วยเหตุนี้ผมถึงอธิบายตอนต้นไงว่าการที่เจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมันประกาศเลยว่าจะซื้อขายน้ำมันกับจีนโดยใช้เงินหยวนนี่คือการทรยศหักหลังต่อการครองเป็นเจ้าโลกในทางด้านเงินดอลลาร์ในการซื้อขายพลังงานที่เรียกว่าเปโตรดอลลาร์เป็นครั้งแรกจริงๆนะผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยซาอุดิอาระเบียซื้อขายน้ำมันได้ซื้อขายน้ำมันเป็นเงินดอลลาร์แล้วเขาทำไงเขาก็เอาดอลลาร์เนี่ยที่เขารับมาจากการซื้อขายน้ำมันเอาไปซื้อพันธบัตรอเมริกาเหมือนกับประเทศผู้ส่งออกทั่วโลกเพราะว่าทำไมเพราะดอลลาร์มันเป็นเงินสกุลหลักของโลกจึงต้องถือครองพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยในรูปเงินทุนสำรองท่านผู้ชมครับแต่เวลานี้อเมริกากำลังเผชิญเศรษฐกิจที่ตกต่ำท่านผู้ชมครับเงินเฟ้อรุนแรงมากในอเมริกาเนี่ยร่วม 8% แล้วท่านผู้ชมสูงมากในรอบ40ปีถ้าผมจำได้หรือเปล่าผมเคยเล่าให้ฟังว่าหนี้สาธารณรัฐอเมริกานั้นสูงขึ้นแต่30ล้านล้านดอลลาร์ผมพูดในรายการวันตอนที่124วันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์เดือนกว่าที่แล้ว30ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยประมาณ1,000 ล้านล้านบาทท่านผู้ชมนี่คือหนี้ที่ประเทศอเมริกามี 1,000 ล้านล้านบาทนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินบอกว่าชั่วชีวิตทั้งชีวิตอเมริกาไม่มีวันจ่ายเงินนี้คือได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นระดับที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ GDP ถึง 1.3 เท่าส่งให้อเมริกาอยู่ในระดับต้นของรายชื่อประเทศที่ภาระหนี้สินหนักที่สุดในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมหนี้สินอเมริกานั้นถูกปรับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา2562หนี้สาธารณะอยู่ที่ 22.7 ล้านล้านดอลลาร์2563ปรับขึ้นมาเป็น 27.7 ล้านล้านดอลลาร์ปีที่แล้วปรับขึ้นมาเป็น30ล้านล้านดอลลาร์เศรษฐกิจของอเมริกาที่งอนแง่นที่สำคัญเสถียรภาพของเปโตรดอลลาร์ที่สั่นคลอนเป็นสาเหตุที่ซาอุดิอาระเบียต้องการจะออกจากการยึดครองทรัพย์สินดอลลาร์เพราะซาอุดิอาระเบียถือเงินดอลลาร์มากเกินพอวันนี้ซาอุดิอาระเบียมาจับมือกับจีนและรัสเซียแล้วเตรียมขายเงินแลกหยวนทิ้งดอลลาร์มาถือทองคำและหยวนแทนเพราะทำไมท่านผู้ชมการอายัดเงินของรัสเซียนั้นทำให้หลายประเทศที่เอาเงินดอลลาร์ไปซื้อเป็นพันธบัตรของอเมริกาในชื่อตัวเองนั้นกลัวจะโดนอายัดเงินเหมือนรัสเซียจีนก็เตรียมทิ้งเงินดอลลาร์อเมริกาเหมือนกันเพราะจีนรู้ว่าอเมริกาจะใช้เงินดอลลาร์เป็นอาวุธทำลายคู่แข่งตลอดเวลาประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องการจะลดบทบาทการผูกขาดของดอลลาร์อเมริกาในตลาดน้ำมันโลกนอกจากนี้แล้วรัสเซียยังร่วมกับกลุ่ม BRICSคือกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประกอบด้วยอะไรท่านผู้ชมบราซิลรัสเซีย B คือบราซิล R คือรัสเซียอินเดียคือ I จีนคือไชน่า C และแอฟริกาใต้คือ South Africa แอฟริกาใต้ที่เขาเรียกว่า BRICSในการสร้างระบบการเงินโลกใหม่ที่ใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์เนื่องจากว่ารายได้การส่งออกจากน้ำมันเทียบเท่า 60-70% ของรายได้ทั้งหมดของรัสเซียจึงไม่น่าประหลาดใจว่าปูตินไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของดอลลาร์อเมริกาอีกต่อไปการแซงชั่นของอเมริกากรณีสงครามยูเครนเลยเป็นตัวเร่งทำให้ปูตินต้องนำพารัสเซียออกจากระบบดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมครับนั่นคือที่มาของการที่ปูตินรัสเซียเซ็นสัญญาระยะยาวขายแก๊สระยะยาว2 ฉบับกับจีน ซึ่งการซื้อขายไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์เลยแต่ใช้เงินยูโรแทนนอกจากนั้นแล้วปูตินยังขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าร่วมกับอินเดียและอิหร่านรัสเซียจะช่วยอิหร่านสร้างโรงงานผลิตพลังงานนิวเคลียร์และท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมฮะถ้าไม่รู้ผมเล่าให้ฟังก็ได้ว่าตอนนี้อินเดียนอกจากปฏิเสธที่จะเข้าร่วมอินโดแปซิฟิกแล้วและปฏิเสธที่จะประนามรัสเซียโดยงดออกเสียงในเวทีโลกอินเดียกำลังระดมเงินเพื่อมาซื้อพลังงานจากรัสเซียในราคาที่ถูกโดยที่ใช้เงินรูปีไม่ใช้เงินดอลลาร์และนี่คือสาเหตุหลักความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอเมริการัสเซียมียุโรปเข้ามาหนุนสหรัฐในการแซงชั่นรัสเซียอ้างวิกฤตยูเครนเพราะถ้ารัสเซียสามารถจับมือกับจีนในการเพิ่มการค้านอกระบบดอลลาร์สหรัฐได้ท่านผู้ชมครับจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของเปโตรดอลลาร์อย่างเป็นทางการท่านผู้ชมครับสงครามยูเครนและการอายัดทรัพย์สินดอลลาร์และยูโรของรัสเซียโดยมหาอำนาจตะวันตกสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทำให้ทรัพย์สินดอลลาร์ยูโรปอนด์หรือเงินเยนแม้กระทั่งเงินแคนาดาหรือออสเตรเลียดอลลาร์ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปสำหรับผู้ยึดครองเพราะอาจจะถูกยึดเหมือนรัสเซียโดนก็ได้ถ้าตัวเองไม่ดำเนินตามนโยบายต่างประเทศที่อเมริกาต้องการและนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้โครงสร้างระบบการเงินของโลกกำลังเริ่มเปลี่ยนไปแล้วท่านผู้ชมนี่คือจุดเริ่มเปลี่ยนท่านผู้ชม แล้วเชื่อผมสิอีกไม่เกิน 3-4-5 เดือนเนี่ยวิกฤตยูเครนมันจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเก่าการแซงชั่นก็จะรุนแรงมากขึ้นกว่าเก่าการตอบโต้ทางเศรษฐกิจก็จะรุนแรงมากขึ้นกว่าเก่าซาอุดิอาระเบียเริ่มเข้าใจแล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนถ่ายจากระบบการเงินกระดาษของ US ดอลลาร์ที่ไร้มาตรฐานเงินดอลลาร์ไม่มีอะไรแบ็กอัพเลยแม้แต่นิดเดียวอเมริกานึกจะสร้างเงินดอลลาร์ขึ้นมาพิมพ์เงินดอลลาร์ก็พิมพ์แม่งขึ้นมาหน้าตาหน้าด้านเฉยๆไม่มีอะไรแบ็กอัพไม่มีทองคำมาเพิ่มเติมแบ็กอัพไม่มีไม่เหมือนจีนกับรัสเซียจีนกับรัสเซียมีทองคำเยอะและมีพวกกระพันหนุนหลังเอายกตัวอย่างพูดง่ายๆจีนเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าที่ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกปีที่แล้วส่งออกจีนส่งออกสินค้ามูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นแล้วเงินหยวนของจีนอย่างน้อยนอกจากมีทองคำแล้วยังมีมูลค่าการส่งออกของเขาเนี่ยคอยแบ็กอัพอยู่แต่อเมริกามันไม่มีอเมริกามันใช้แสนยานุภาพอย่างเดียวข่มขู่ชาวบ้านเขาทั้งหมดที่จีนทำอยู่เนี่ยจะทำให้ระบบดอลลาร์และเงินยูโรอ่อนแอลงไม่ใช่เฉพาะเงินดอลลาร์อย่างเดียวนะทำให้โลกตะวันตกจะเจอปัญหาเงินเฟ้อความตกต่ำทั้งเศรษฐกิจที่รุนแรงยิ่งสหรัฐใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธในการแซงชั่นรัสเซียและประเทศต่างๆยิ่งจะทำให้เกิดการอพยพหนีจากการถือดอลลาร์เป็นทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโอเปกที่ต้องการปลดแอกดอลลาร์อยู่ในเวลานี้ท่านผู้ชมครับและนี่คือเมื่อสงครามในยูเครนปะทุขึ้นเจ้าชายซาอุดมูฮัมหมัดบินซัลมานหรือ MBS บอกไม่รับสายโจไบเดนและให้สัมภาษณ์ดูว่าไม่แคร์ดูว่าไบเดนจะรู้สึกยังไงส่วนประเทศ UAE ก็จับมือได้กับซาอุดิอาระเบียอยู่แล้วเพื่อคุมกลุ่มประเทศอาหรับในตะวันออกกลางในทิศทางการเมืองที่เปลี่ยนไปสมรภูมิจะดูเดือดมากขึ้นที่ตะวันออกกลางระหว่างซีเรียที่ทวงคืนที่ราบสูงโกลันจากอิสราเอลโดยมีอิหร่านและรัสเซียช่วยรบเต็มที่ท่านผู้ชมครับถ้าอิสราเอลตกที่นั่งลำบากอเมริกาอังกฤษจะมาช่วยอิสราเอลหรือเปล่าในขณะที่ซาอุดิอาระเบียและ UAE สร้างความสัมพันธ์กับรัสเซียและจีนให้แน่นแฟ้นขึ้นแทนอยู่ใต้อำนาจอิทธิพลของสหรัฐและอังกฤษขั้วเดียวเหมือนอย่างแต่ในอดีตที่ผ่านมา อเมริกาหลังชนฝาขนาดไหนหลังชนฝาเลยตัวเองหน้าด้านมากส่งตัวแทนทำเนียบขาวไปคุยกับประธานาธิบดีนิโคลัสโมดูโรประธานาธิบดีเวเนซุเอลาที่ตัวเองกระทืบซ้ำกระทืบแล้วกระทืบอีกอเมริกาเคยส่งกองทัพทหารรับจ้างเข้าไปเพื่อยึดอำนาจโมดูโรแต่ถูกปราบและอเมริกาตั้ง ประธานาธิบดีปลอมขึ้นมาคนชื่อกุยโดเพื่อมาแทนโมดูโรแต่ก็ในสุดก็ต้องลี้ภัยออกไปท่านผู้ชมครับมาถึงจุดนี้แล้วผมบอกได้ว่าเรื่องของยูเครนตอนนี้น่าจะจบแล้วเพราะว่าการภายใต้การครอบครองรัสเซียจะทำให้การพลิกโครงสร้างความมั่นคงของยุโรปท่านผู้ชมครับแบบกลับหัวกลับหางเลยรัสเซียจะเริ่มกดดันให้โปแลนด์และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกให้ถอนขีปนาวุธของนาโต้ที่คุกคามความมั่นคงรัสเซียและให้เปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศยุโรปตะวันออกนั้นให้เป็นกลางมากขึ้นเพื่อลดบทบาทและอำนาจนาโต้ในยุโรปท่านผู้ชมครับหลังสงครามรอบนี้สิ้นสุดลงจะเป็นการปิดฉากของอิทธิพลของเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์จะไม่มีความหมายเหมือนเดิมอีกต่อไปทองคำหรือสินค้าโภคภัณฑ์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียก commodity จะกลับมามีบทบาทหรือทำหน้าที่เงินที่แท้จริงใครเป็นคนพูดมาเรื่องนี้ท่านผู้ชมนายโซทานพอชซาคือใครเขาเป็นนักยุทธศาสตร์ของธนาคารเครดิตสวิสและในอดีตเคยทำงานให้กับธนาคารกลางแห่งประเทศอเมริกาท่านผู้ชมครับสงครามยูเครนเป็นสงครามตัวแทนระหว่างกลุ่มการเงิน Wall Street ของอเมริกาและ City of London ของอังกฤษกับมอสโกและปักกิ่งเพื่อจะรักษาความมั่นคงของโลกตะวันตกที่กำลังจะหลุดลอยจากมือไปเมื่อระบบของโลกเปลี่ยนท่านผู้ชมครับมาดูประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งสงครามเลือดล้างเปโตรดอลลาร์การเปลี่ยนขั้วอำนาจการค้าน้ำมันให้หลุดออกจากเปโตรดอลลาร์นั้นมิได้กระทำด้วยอำนาจเศรษฐกิจกลไกตลาดหรืออำนาจการค้าทั่วๆไปท่านผู้ชมครับอเมริกานั้นมีขุมกำลังทางการทหารอำนาจจากปลายปากกระบอกปืนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าในอดีตผู้นำหลายประเทศที่พยายามท้าทายอำนาจเปโตรดอลลาร์ซึ่งเปโตรดอลลาร์หนุนด้วยขุมกำลังของอเมริกาอย่างเช่นนายซัดดัมฮุสเซนที่อิรักประกาศว่าต้องการขายน้ำมันเป็นเงินยูโรอเมริกาก็เลยป้ายสีอิรักว่าสะสมอาวุธที่มีพลังทำลายล้างอย่างสูงเลยส่งถูกอเมริกาส่งกองทัพเข้ายึดประเทศจับกุมก่อนแล้วโดนประหารชีวิตในการแขวนคอเมื่อปี 2549 อีกกรณีหนึ่งพันเอกมูอามาร์ กาดาฟีผู้นำลิเบียสนับสนุนให้มีการขายน้ำมันโดยใช้ทองคำเป็นสกุลกลางก็ถูกโค่นล้มจากการลุกฮือของอาหรับสปริงที่ชาติตะวันตกหนุนหลังและถูกฆ่าสังหารชีวิตในปี 2554 5 ปีหลังจากที่ซัดดัม ฮุสเซนตายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัสเซียบอกว่ามหาอำนาจทางตะวันตกกำลังทำทุกอย่างเพื่อกดดันจีนเพื่อไม่ให้รัสเซียเข้าถึงเงินหยวนได้รัสเซียเลยถูกแซงชั่นโดยการตัดออกจากระบบ SWIFT ผมเคยอธิบายฟังอาทิตย์ที่แล้วระบบ SWIFT คืออะไรหลังจากที่ปูตินเปิดฉากโจมตียูเครนอเมริกาและยุโรปใช้มาตรการคว่ำบาตรรุนแรงแซงชั่นให้เศรษฐกิจและระบบการเงินรัสเซียต้องย่อยยับและอับจนที่จะนำไปสู่การโค่นอำนาจปูตินจะทำให้รัสเซียไม่สามารถเข้าสู่เงินดอลลาร์เงินยูโรหรือเงินตราต่างประเทศที่มีความสำคัญในการค้าระหว่างประเทศได้ธนาคารกลางรัสเซียถูกแช่แข็งเงินประมาณครึ่งหนึ่งของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทำให้ไม่อยู่ในสถานภาพที่จะปกป้องเงินค่ารูเบิลที่เสียมูลค่าไป 50% รัสเซียก็ตอบโต้กลับให้เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อฝากเงินหยวนกับธนาคารของรัฐบาลให้ดอกเบี้ยสูงสุดตั้ง 8% ท่านผู้ชมออกกฎหมายใหม่ให้เงินท้องถิ่นค้าขายระหว่างประเทศอดีตสหภาพโซเวียตประเทศต่างๆที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตแทนดอลลาร์และเงินยูโรได้การที่ตะวันตกคว่ำบาตรแซงชั่นน้ำมันและก๊าซของรัสเซียทำให้รัสเซียต้องขายพลังงานให้จีนหรือขายผ่านจีนเป็นหลักเพื่อจะได้มีรายได้เข้าประเทศทำให้จีนมีบทบาทอย่างมากในเวลานี้ในการค้ำเศรษฐกิจของรัสเซียไม่ให้สุดจากการถูกแซงชั่น และท่านผู้ชมครับโอกาสนี้จีนได้เปิดเกมรุกในระบบการเงินโลกใหม่พร้อมกับรัสเซียโดยรัสเซียจะทิ้งทรัพย์สินในรูปดอลลาร์และยูโรทั้งหมดเพื่อตอบโต้สหรัฐและยุโรปที่แซงชั่นรัสเซียแล้วหันไปอิงค่าเงินรูเบิลกับทองคำหรือกับเงินหยวนของจีนแทนส่วนอิหร่านประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกจะออกจากกับดักของดอลลาร์ในลักษณะเดียวกันท่านผู้ชมครับข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดประเทศจีนเป็นโรงงานหลักของโลกเขาเรียกว่า world manufacturing มีห่วงโซ่การผลิตของโลกรองรับทำให้เงินหยวนที่มีโภคภัณฑ์หลักทรัพย์หนุนหลังกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกโดยปริยายในขณะที่เงินกระดาษไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์นั้นจะกลายเป็นเรื่องไร้ค่าอีกประการหนึ่งท่านผู้ชมครับการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินโลกไปสู่เปโตรหยวนในตลาดซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าเราจะได้เริ่มเห็นในปี 2565 ปีนี้เป็นต้นไประบบโลกใหม่ที่มีจีนเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นโลกเศรษฐกิจการเงินระบบชำระเงินระบบออนไลน์ดิจิทัลหยวนรวมไปถึงความแพร่หลายของเงินดิจิทัลแบบไร้ตัวกลางหรือที่เขาเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของเงินดอลลาร์ที่ใช้ในการซื้อขายน้ำมันถือที่เราเรียกกันว่าเปโตรดอลลาร์ท่านผู้ชมครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าสงครามในยูเครนสงครามในยูเครนคือเชื้อไฟกองแรกที่ถูกจุดขึ้นมาแล้วมันจะลามไปในเรื่องของเปโตรดอลลาร์แล้ววันนี้แต่ละคนถอยหลังไม่ได้ละอเมริกาต้องตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะยังเก็บเปโตรดอลลาร์อยู่ได้ยังไงและจะกดดันรัสเซียจะกดดันจีนกดดันประเทศที่ค้าขายกับจีนและรัสเซียให้กลับมาใช้เปโตรดอลลาร์ได้ยังไงอย่างน้อยประเทศหนึ่งซึ่งปฏิเสธเปโตรดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วก็คืออินเดียเพราะอินเดียได้ตัดสินใจซื้อพลังงานจากรัสเซียโดยใช้เงินสกุลรูปีนี่คือระเบียบโลกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นท่านผู้ชมด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องไปประหลาดใจที่สื่อมวลชนตะวันตกถึงพยายามที่จะเอาความชั่วร้ายทั้งหมดในเรื่องของยูเครนป้ายสีให้รัสเซียอย่างเต็มที่โดยตัวเองไม่ได้พูดถึงปัญหาที่ตัวเองและกลุ่มโลกทางตะวันตกเป็นคนที่สร้างขึ้นมา ท่านผู้ชมครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยต้องค่อยๆผ่องถ่ายเงินดอลลาร์ที่เราเป็นทุนสำรองเก็บเอาไว้ออกจากอเมริกาแล้วไปถือเงินสกุลหยวนแทนให้มากขึ้นกว่าเก่าหรืออย่างเลวที่สุดก็คือเงินยูโรแต่เงินดอลลาร์ที่ผมเคยทำนายว่าเป็นแบงก์กงเต็กที่แท้จริงนั้นความเป็นกงเต็กกำลังจะเผยโฉมอีกแล้วภายใน 2-3 ปีข้างหน้าและจุดเริ่มต้นคือปีนี้ครับท่านผู้ชมเชื่อผมอีกไม่เกิน6เดือนจากนี้ไปท่านผู้ชมจะเห็นโลกเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลและประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเช่นกันครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งพูดเรื่องเกี่ยวกับเปโตรดอลลาร์หลายท่านถ้าจำคำพูดผมได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมพูดเรื่องค่าเงินรูเบิลค่าเงินรูเบิลที่ตกอย่างบ้าเลือดนะฮะซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตยูเครนนั้นรูเบิลตกประมาณสัก 80-90 รูเบิลต่อ1ดอลลาร์และหลังจากที่เกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วเนี่ยค่าเงินรูเบิลตกลงไปจนถึง140รูเบิลเกือบ150รูเบิลต่อ1ดอลลาร์ท่านผู้ชมคงจะทราบข่าวเรื่องนี้มาแล้วเรื่องค่าเงินรูเบิลตกหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนอเมริกาเป็นตัวตั้งตัวตีในการแซงชั่นรัสเซียทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะความพยายามตัดสถาบันการเงินรัสเซียออกจากระบบ SWIFT ค่าเงินรูเบิลที่เคยอยู่ประมาณ80รูเบิลต่อดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2556ผันผวนมากท่านผู้ชมหลายระลอกรอบแรกหลังจากวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งกองทัพรัสเซียบุกยูเครนอ่อนลงมาถึง 85-90 รูเบิลต่อดอลลาร์ พอรอบที่2อเมริกาประกาศแช่แข็งและยึดเงินสำรองต่างประเทศของรัสเซียและไม่ให้ทำธุรกรรมผ่าน SWIFT ค่าเงินก็อ่อนอีกรอบมาที่ประมาณ110รูเบิลต่อดอลลาร์แล้ววิ่งไปวิ่งมาระหว่าง100ถึง120รูเบิลต่อดอลลาร์รอบที่3หลังมีข่าวที่รัฐบาลสหรัฐจะไม่รับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียค่าเงินอ่อนไปอีกอยู่แถวแถว140ถึง150รูเบิลต่อดอลลาร์ตกไปเกือบ 100% จาก 80ท่านผู้ชมครับนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยฟังข่าวจากตะวันตกมากจนเกินไปก็มโนว่าเงินรูเบิลจะไหลลงไปเรื่อยๆจนเศรษฐกิจรัสเซียล่มสลายท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วผมทำนายว่าอย่างไงผมบอกว่าผมขออ้างคำพูดผมนะท่านผู้ชมครับเงินทองคำขึ้นเงินรูเบิลตกแต่จะตกได้อีกไม่นานเพราะเมื่อ EU ตัดสินใจที่จำเป็นจะต้องซื้อพลังงานจากรัสเซียเงินรูเบิลก็จะกระโดดจากที่เคยสูญเสียไป 30-40% กลับเข้าไปอยู่ระดับเดิมพอผมพูดต่อนะฮะว่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รีเงินต่างประเทศตอนนี้ให้รีบซื้อเงินรูเบิลที่ตกมา 30-40% เพราะผมเชื่อว่าจะกระโดดกลับไปสู่ที่เก่าเผลอๆอาจจะมากกว่าของเก่าอีกเพราะว่ารัสเซียไม่ได้เสียหายอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับล่าสุดที่ใครที่คิดว่ารัสเซียเป็นฝ่ายตั้งรับต้องโดนกระหน่ำแต่เพียงฝ่ายเดียวต้องคิดใหม่ละเพราะข้อที่1ยุโรปจำเป็นต้องซื้อก๊าซน้ำมันจากรัสเซียต่อทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับรู้เปล่าว่าทางยุโรป EU ยังต้องจ่ายเงินให้รัสเซียเป็นค่าก๊าซน้ำมันเฉลี่ยวันละเท่าไหร่ท่านผู้ชมรู้ไหม350ล้านยูโรหรือประมาณเกือบ 13,000 ล้านบาทต่อวันท่านผู้ชมต่อวันเอา365วันคูณเข้าไปตกลงปีหนึ่งประมาณ500,000ล้านบาท2หลายชาติวิ่งหารัสเซียท่านผู้ชมอินเดียนะท่านผู้ชมเมื่ออเมริกาประกาศไม่ซื้อน้ำมันรัสเซียอินเดียบอกนี่ฉันจะซื้อเองนะนายแต่ขอราคาพิเศษหน่อยอเมริกาก็ไม่พอใจอินเดียอย่างมากเพราะอินเดียในฐานะเป็นสมาชิกควอดกลับไม่ยอมคว่ำบาตรรัสเซียตามตัวเองฝั่งจีนเองก็ซื้อพลังงานจากรัสเซียอยู่โดยซื้อขายเป็นเงินยูโรและยืนยันว่าจะผูกสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซียอย่างใกล้ชิดเป็นหุ้นส่วนกันทีนี้ทางรัสเซียก็ดัดหลังทางตะวันตกเมื่อถูกแอนตี้ในเรื่องการเงินรัสเซียก็ยินดีที่จะจ่ายเงินรูเบิลแทนจ่ายหนี้เป็นเงินรูเบิลแทนรัสเซียมีเงินพอที่จะชำระหนี้แต่ด้วยการคว่ำบาตรและทุนสำรองต่างประเทศครึ่งหนึ่งของประเทศหรือราวๆ 31,500 ล้านดอลลาร์ถูกแช่แข็งโดยชาติตะวันตกเพื่อจงใจให้รัสเซียผิดนัดชำระหนี้รัสเซียก็บอกงั้นฉันจะชำระหนี้เป็นเงินรูเบิลจนกว่าการคว่ำบาตรจะยกเลิกท่านผู้ชมครับกิจการทางตะวันตกที่ประกาศถอนตัวโดยหยุดทำการในรัสเซียเพื่อตอบโต้รัสเซียรัสเซียก็เลยบอกว่าถ้างั้นฉันขอยึดทรัพย์สินกิจการของบริษัทเหล่านี้เป็นทรัพย์สินรัฐบาลรัสเซียก็แล้วกันเพื่อเป็นการชดเชยปัจจัยการแก้เผ็ดเพื่อตอบโต้ตะวันตกเหล่านี้ทำให้เงินรูเบิลค่อยๆฟื้นตัวกลับมาจากค่าเงินที่ร่วงไป 30-50% จากรูเบิล80รูเบิลต่อดอลลาร์ไปเป็น130 140 150รูเบิลต่อดอลลาร์ช่วงสัปดาห์นี้ค่าเงินรูเบิลเริ่มแข็งค่าขึ้นกลับมาอยู่ที่ประมาณ108หรือ110ล่าสุด101รูเบิลต่อดอลลาร์ท่านผู้ชมครับนักวิเคราะห์ทางการเงินส่วนใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมจะอ่านข่าวจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งเป็นของตะวันตกซึ่งสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็ยังพาดหัวเหมือนเดิมว่าอนาคตที่มืดมนของเงินรูเบิลแต่ไม่มีใครยอมรายงานเลยว่าเงินรูเบิลที่ตกไปเป็น140รูเบิลต่อดอลลาร์เนี่ยวันนี้ดีดกลับมาที่101แล้วและเหตุผลก็ผมอธิบายท่านผู้ชมฟังไปแล้วไงท่านผู้ชมครับนี่คือการไม่ฟังข่าวตะวันตกแล้วใช้ข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ผมบอกแล้วว่า EU ก็ยังต้องซื้อน้ำมันซื้อแก๊สจากรัสเซียอยู่เหมือนเดิมยังจ่ายเงินอยู่เหมือนเดิมวันละ 13,000 ล้านบาทปีแล้วร่วม 500,000 ล้านบาท 5-6 แสนล้านบาทอินเดียก็ซื้อน้ำมันจากรัสเซียจีนก็ซื้อพลังงานจากรัสเซียเพราะฉะนั้นแล้วอยากท่านผู้ชมจับตาดูต่อไปว่ามาตรการแซงชั่นและกดดันทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกกับรัสเซียจะทำได้มากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายจะกลายเป็นราคาคุยหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆผมพูดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ชมนะฮะเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าพ่อหมอไม่เคยผิดในเรื่องพวกนี้นะครับผมเสียดายที่ท่านผู้ชมผมไม่รู้จะไปเล่นเงินหลายคนบอกว่าคุณสนธิแล้วผมจะไปซื้อเงินรูเบิลได้ที่ไหนผมไม่รู้ครับผมรู้แต่ว่ารูเบิลต้องตีกลับมาแน่นอนอาทิตย์นี้และก็ตีกลับมาจริงๆท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกและแน่นอนที่สุดประเทศไทยก็ไม่รอดพ้นเช่นกันผมก็จะเล่าถึงระเบิดเวลามหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่จะต้องกระทบไทยอย่างแน่นอนตอนนี้คนทั่วโลกและรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรงราคาอาหารสูงขึ้นฉับพลันควบคู่กับราคาพลังงานที่พุ่งไม่หยุดจากวิกฤตสงครามในยูเครนส่งผลต่อตลาดน้ำมันตลาดแก๊สธรรมชาติและวิกฤตขาดแคลนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรกระจายไปทั่วโลกท่านผู้ชมครับเรื่องแบบนี้เนี่ยประชาชนในเมืองไทยยังไม่รู้สึกเท่าไหร่นักอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสข่าวน้องแตงโมนั้นช่วยชีวิตรัฐบาลชุดนี้ไว้แท้ๆเพราะถ้าไม่เกิดความคลุมเครือในเรื่องน้องแตงโมแล้วนะฮะซึ่งประชาชนติดตามข่าวนี้มาเป็นเวลา3 หรือ 4 สัปดาห์ถ้าไม่มีเรื่องน้องแตงโมรัฐบาลนี่คงโดนถล่มเละเพราะว่าปัญหาราคาพลังงานทั้งน้ำมันก๊าซค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้ท่านผู้ชมคงรู้นะน้ำมันเบนซินใกล้50 บาทต่อลิตรแล้วแก๊สโซฮอล40 บาทต่อลิตรแก๊สหุงต้มเตรียมปรับราคาจาก15 บาทต่อถังขนาด15 กิโลกรัมจากราคา318 บาทเพิ่มอีก15 บาทเป็น333 บาทต่อ15 กิโลกรัมจะเริ่มปรับตั้งแต่วันที่1 เมษายนค่าไฟฟ้าจะมีปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดในงวดเดือนพฤษภาคม 2565 ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คุณธีรชัยภูวนาถรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พยายามชี้ให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจภาคธุรกิจภาคการผลิตภาคการเงินการลงทุนซึ่งแน่นอนจะกระทบต่อชีวิตของพวกเราอย่างใหญ่หลวงผมจะสรุปให้ฟังแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลเรื่องเฝ้าระวังมหาวิกฤตเศรษฐกิจมีรายละเอียดอย่างนี้ครับข้อที่1มหาวิกฤตพลังงานสงครามยูเครนซึ่งกระทบราคาน้ำมันปัจจุบันนั้นรัสเซียเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันมากเป็นระดับ2ของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียรัสเซียส่งออก 5.2 ล้านบาร์เรลต่อวันประมาณ 8% ของตลาดน้ำมันโลกอันดับ1คือซาอุดิอาระเบียส่งออก 8.3 ล้านบาร์เรลอันดับ2คือรัสเซีย 5.2 ล้านบาร์เรลอันดับ3คืออิรัก 3.8 ล้านบาร์เรลอันดับ4คืออเมริกา 3.8 ล้านอันดับ5คือแคนาดา 3.6 ล้านไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอันดับ10อังโกลา 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันเพราะฉะนั้นเมื่อรัสเซียถูกอเมริกาและยุโรปจับมือกันแซงชั่นทางเศรษฐกิจแม้จะยกเว้นการซื้อขายพลังงานก็ตามแต่ภาคธุรกิจก็หวาดระแวงท่านผู้ชมครับไม่กล้าซื้อน้ำมันรัสเซียทำให้น้ำมันรัสเซียหายไปจากตลาดตะวันตกภายใน1 หรือ 2 เดือนราคาน้ำมันในโลกสูงขึ้นอีกราคาถ่านหินก็สูงราคาล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติก็สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นะครับราคาน้ำมันสูงขึ้นเป็นสุดในรอบ14 ปีนะฮะมีความเคลื่อนไหวที่อเมริกา วันที่7 มีนาคมและพันธมิตรยุโรปว่าจะแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียหรือเปล่าปัจจัยลบทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นสูงขึ้น นะฮะตลาดราคาเบรนท์เหนือนะฮะทะเลเหนือนะฮะสูงขึ้นเป็น$130ต่อ1แบรลน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสของอเมริกาขึ้นเป็น$118ต่อ1แบรลวันที่9มีนาคมท่านผู้ชมนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐประกาศระงับการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียนะฮะผู้นำชาติต่างๆในยุโรปต่างรีบออกมาปฏิเสธแนวคิดอันนี้เพราะว่ากำลังลำบากไม่ยอมทำตามนโยบายของอเมริกานั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันที่ผ่านมาวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยลดลงมาแต่ก็ลดลงมาไม่มากแต่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เงินรูเบิลของรัสเซียนั้นแข็งค่าขึ้นกว่าเดิมนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนายโอลาฟโชลส์นะฮะกล่าวว่ายุโรปจงใจจะงดเว้นการคว่ำบาตรการซื้อพลังงานจากรัสเซียเนื่องจากไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริการสาธารณะรวมต่อชีวิตพลเมืองในเยอรมนีบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็พูดในทำนองเดียวกันก็คือว่าการที่จะแบนทันทีนี่คงไม่ได้นายมาร์กริตเต็ดนะฮะริตเตอร์นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ก็พูดเช่นกันในทำนองเดียวกันส่วนทางด้านรัสเซียนั้นนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเตือนว่าความเคลื่อนไหวแบนนำเข้าน้ำมันอาจจะนำมาสู่ผลลัพธ์อันเลวร้ายเขาเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปโดยไม่ยุติราคาน้ำมันในโลกนี้อาจจะขึ้นถึง$300ต่อ1แบรลประเด็นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมประเด็นเห็นได้ชัดว่าการแซงชั่นการบอยคอตต่างๆที่ชาวตะวันตกพยายามทำไม่ว่าจะเป็นการห้ามเครื่องบินรัสเซียบินแบรนด์ดังต่างๆปิดร้านในรัสเซียไปไม่ว่าจะเป็น Apple H&M Nike Adidas IKEA หรือรถยนต์ยี่ห้อต่างๆรวมไปจนถึงบริการออนไลน์อย่าง Amazon Netflix Disney บริการการเงินอย่าง Visa Mastercard ไปจนถึงบอยคอตห้ามนักกีฬาของรัสเซียกับเบลารุสร่วมแข่งกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาราโอลิมปิกฤดูหนาวหรือฟุตบอลแต่พอมาถึงปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตที่ตัวเองต้องพึ่งรัสเซียอย่างเรื่องน้ำมันพลังงานชาวยุโรปต้องกลืนน้ำลายตัวเองกลับไม่ยอมบอยคอตตามอเมริกาเพราะตัวเองไม่มีทางเลือกต้องพึ่งพารัสเซียผมเอาท่อส่งแก๊สยามาลยุโรปซึ่งยาว 4,107 กิโลเมตรขึ้นแผนที่ให้ดูท่อลำเลียงแก๊สรัสเซียจากแหลมยามาลและไซบีเรียตะวันตกป้อนให้ยุโรปผ่านเบลารุสโปแลนด์เยอรมนีขึ้นที่แฟรงก์เฟิร์ตรัสเซียได้หยุดส่งแก๊สท่อยามาลท่อนี้นะฮะที่เข้าไปยังโปแลนด์และเยอรมนีคิดเป็น 40% ของแก๊สที่เข้าไปในยุโรปเมื่อหยุดส่งแก๊สทำให้ราคาแก๊สสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดท่านผู้ชมได้ดูเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิแล้วได้มีการสัมภาษณ์คนไทยที่อยู่ในเยอรมนีที่เพิ่งกลับมาเยือนเมืองไทยและเล่าให้ฟังถึงต้นทุนค่าพลังงานที่บ้านของตัวเองต้องใช้ปัญหาที่น่าจับตาดูคือในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 ก็คือราคาน้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติจะสูงขึ้นอีกแค่ไหนทั้งหมดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยซึ่งปัจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจของเราค่อนข้างเปราะบางมากน้อยแค่ไหนเรื่องราคาพลังงานแพงในประเทศไทยนั้นมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขอยู่ตลอดเวลาราคารัฐบาลมีเครื่องมือตึงราคาน้ำมันคือการใช้เงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการลดภาษีสรรพสามิตแต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะทำให้เกิดภาระกับการคลังของประเทศนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องพลังงานไม่ใช่เป็นเรื่องวิกฤตในตัวมันเองเพราะจริงๆแล้วมันเป็นแค่หัวเชื้อและประเด็นเริ่มต้นเข้าไปสู่วิกฤตอื่นๆที่กระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยนะฮะซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะฮะวิกฤตข้อที่2คือวิกฤตขาดแคลนอาหารเงินเฟ้อประเทศไทยสูงที่สุดในรอบ13ปีปัญหาใหญ่กว่าพลังงานท่านผู้ชมครับที่โลกต้องเผชิญในครึ่งปีหลังของปีนี้ คือวิกฤตการขาดแคลนอาหารที่ราคาสูงขึ้นจากมาตรการแซงชั่นรัสเซียเนื่องจากสงครามวิกฤตยูเครนกำลังลามเข้าไปกระทบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ท่านผู้ชมครับรัสเซียกับยูเครนรวมกันแล้วส่งออกอาหารประเภทธัญพืชมากถึง1 ใน 4ของตลาดโลกท่านผู้ชมครับมาดูตัวเลขกันนิดนึงรัสเซียยูเครนเป็นคนส่งออกข้าวสาลีรวมกันแล้วร่วม 30% ของโลกเยอะมากส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดในโลกสูงถึง 19% รัสเซียเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ของโลกถึง 20% อีกด้วยเหตุนี้เนี่ยสงครามยูเครนทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยพุ่งสูงกว่าตลาดโลกขึ้นมาเป็น12 บาทต่อกิโลกรัมและมีแนวโน้มขยับไปจนถึง15 บาทต่อกิโลกรัมแต่ท่านผู้ชมครับแม้ราคาจะแพงแต่ก็ไม่มีของออกสู่ตลาดจากความต้องการที่เราต้องใช้ข้าวโพดทั้งหมด 7.98 ล้านตันตอนนี้เรายังขาดอยู่ 3.18 ล้านตันก็เลยต้องใช้วัตถุดิบก็คืออันอื่นเข้ามาทดแทนคือข้าวสาลีแต่ท่านผู้ชมครับเอกชนไทยก็ไม่สามารถนำเข้าข้าวสาลีได้เพราะอุปสรรคจากมาตรการ3 ต่อ 1ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์บังคับคือต้องให้ซื้อผลผลิตข้าวโพดในไทย3 ส่วนก่อนจึงมีสิทธิ์นำเข้าข้าวสาลีได้1 ส่วนแต่ตอนนี้ไม่มีข้าวโพดในไทยให้ซื้อแล้วถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้ท่านผู้ชมครับทำให้โรงงานอาหารสัตว์ไม่สามารถนำข้าวสาลีเข้ามาได้ส่งผลให้บริษัทอาหารสัตว์ของไทย52 แห่งปิดรายการปิดละจากอาหารสัตว์เข้าสู่ปศุสัตว์การที่วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ขาดแคลนส่งผลกระทบห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยที่มีมูลค่ารวม 1.7 ล้านบาททำให้ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมาอีก 50-60% และขาดแคลนส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่มีมูลค่ารวม 1.7 ล้านบาทท่านผู้ชมครับสมาคมผู้ประกอบการทั้งสมาคมอาหารสัตว์ที่มีสมาชิก52 บริษัทเลี้ยงไก่ค้าปุ๋ยธุรกิจการเกษตรไทยที่มีการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซีย 4.45 แสนตันรวมถึงเบลารุสรวมทั้งสิ้นปีละ 6.5 ถึง 7 แสนตันที่นำเข้านี่คือแม่ปุ๋ยนะฮะแม่เชื้อปุ๋ยทุกคนทำหนังสือร้องเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ขอให้ยกเลิกเพดานราคาสินค้าควบคุมขอให้ปรับราคาขึ้นทั้งอาหารสัตว์เนื้อสัตว์และไข่ไก่ท่านผู้ชมครับเห็นหรือยังครึ่งปีหลังอาหารในเมืองไทยจะขึ้นสูงมากและสงครามที่ยืดเยื้อจะกระทบราคาอาหารเพียงใดท่านผู้ชมครับเรามาดูในตัวเลขในโลกนี้ผมกำลังเอาตารางราคาอาหารของ FAO คือองค์กรอาหารและเกษตรของสหประชาชาตินะฮะราคาอาหารสูงทั้ง2 ครั้งนำไปสู่การประท้วงทางการเมืองใน40 ประเทศ 2553 เกิดเหตุการณ์ใหญ่อาหรับสปริงมีการล้มล้างรัฐบาลในหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนืออาหารที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นกระทบกระเทือนประเทศที่มีฐานะร่ำรวยน้อยกว่าท่านผู้ชมเพราะว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายอาหารต่อรายจ่ายทั้งหมดสำหรับประเทศที่ร่ำรวยไม่ถึง 10% แต่สำหรับประเทศที่ยากจนท่านผู้ชมครับสัดส่วนค่าใช้จ่ายอาหารต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครัวเรือนนั้นสูงจนน่ากลัวไนจีเรียนั้นนะฮะ 56.4% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือค่าใช้จ่ายอาหารเคนยา 46.7%แม้กระทั่งในอาเซียนเราอย่างประเทศฟิลิปปินส์ค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารเมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนกับค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดสูงถึง 42% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย FAO เนี่ยองค์กรอาหารและการเกษตรของโลกของสหประชาชาติระบุเลยว่าเปรียบเทียบปีต่อปีกุมภาพันธ์ 2565 สูงขึ้นจากปีก่อน1 ปีที่แล้ว 20.7%เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราผลิตอาหารเราเองได้ แต่ตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดมากเพราะอดอยากกำลังจะกลับมาเยือนโลกอีกครั้งเพราะทำไมท่านผู้ชมประเทศที่ผู้ผลิตหลายรายได้เริ่มระงับการส่งออกแล้วมาดูกันเซอร์เบียระงับการส่งออกน้ำมันพืชข้าวสาลีแป้งข้าวโพดอินโดนีเซียลดการส่งออกน้ำมันปาล์ม 30% เป็นเวลา 6 เดือนอาร์เจนตินาลดเพดานส่งออกข้าวโพดเหลือ 41.6 ล้านตันอาร์เจนตินาเป็นผู้ผลิตอันดับ 3 ของโลกยอดผลิต 54 ล้านตันแต่จะลดเพดานส่งออกเหลือแค่ 41.6 ล้านตันลดเพดานส่งออกข้าวสาลีให้เหลือ 12.5 ล้านตันจากยอดผลิตทั้งหมด 20 ล้านตันท่านผู้ชมครับเมื่อการค้าปุ๋ยในโลกจะติดขัดมากขึ้นย่อมทำให้ยอดผลิตในฤดูการเพาะปลูกในอนาคตลดลงเช่นกันน่าสนใจมากผมเอากราฟให้ดูราคาก๊าซธรรมชาติเวลามันขึ้นแล้วเนี่ยราคาปุ๋ยก็ขึ้นตามข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดรูปที่ผมเอาออกมาดูจะเห็นว่ากราฟตั้งแต่ปี 2551 ราคาปุ๋ยในยุโรปจะล้อกับราคาก๊าซธรรมชาติเกือบจะ 100% ก็คือว่าถ้าก๊าซธรรมชาติขึ้นปุ๋ยก็ขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วก๊าซธรรมชาติตอนนี้ในยุโรปขึ้นสูงมากราคาปุ๋ยก็ต้องขึ้นสูงมากต้นทุนการผลิตก็ต้องสูงตามไปนะฮะท่านผู้ชมครับประเทศไทยเราขณะนี้ยังไม่สนใจปรับปรุงแก้ไขกติกาให้ทันสถานการณ์ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังหลับตื่นไม่คิดดักทางปัญหาล่วงหน้าเอาแต่เดินตามอาการตามหลัง 19เหมือนกันแก้โควิดคนไทยจะเดือดร้อนหนักท่ามกลางความยืดเยื้อสงครามใหญ่น้ำมันแพงทะลุ$125ต่อ1แบรลอัตราเงินเฟ้อไทยสูงถึงเกือบ 6% สูงที่สุดในรอบ 13 ปีท่านผู้ชมครับวิกฤตข้อสุดท้ายของประเทศไทยในขณะนี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือวิกฤตปัญหาสินค้าส่งออกไปจีนท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าผมเคยเตือนแล้วเตือนอีกมาหลายครั้งเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนว่าให้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศการทหารและการค้าที่จะไปกระทบกับความสัมพันธ์กับจีนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับเราที่สำคัญมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยสูงมากมกราคมที่ผ่านมานี้ตอนที่120ของรายการคุยทุกเรื่องสนธิผมเตือนไปแล้วนะครับผมเตือนตั้งแต่เดือนมกราคมว่าปัญหาส่งออกผลไม้ไทยไปจีนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆตลาดจีนเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดของไทยแต่ปัญหาความสัมพันธ์หลายๆอย่างกำลังกระทบการส่งออกผลไม้เหล่านี้ที่มีมูลค่านับแสนล้านท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขกันนิดหนึ่งจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้สดอันดับหนึ่งของประเทศไทยตัวเลขในปี 63 มูลค่า 79,000 ล้านบาทที่ส่งออกผลไม้ไทยที่สำคัญมีทุเรียนลำไยมังคุดมะม่วงมะพร้าวเป็นต้นพอมาปีที่แล้วแค่11เดือนเองระหว่างมกราคมถึงพฤศจิกายนการส่งออกผลไม้สดไทยไปสู่จีนเพิ่มขึ้น 100% แค่11เดือนเองท่านผู้ชมเป็น 160,000 ล้านบาทผลไม้ไทยสดที่ส่งออก4อันดับแรกทุเรียนมังคุดสดและลำไยสดตามลำดับ3อันดับแรกพอเรามองดูสถิติย้อนหลัง15ปี2548ถึง63จะพบว่ามูลค่าผลไม้ไทยที่ส่งออกไปจีนนั้นเติบโตขึ้นมาอย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามในปลายปี2564ที่ผ่านมาปลายปีที่ผ่านมาเนี้ยไม่กี่เดือนมาเนี้ยเราเริ่มประสบปัญหาการส่งผลไม้ออกติดขัดไปตามด่านต่างๆของจีนไม่ว่าจะเป็นลาวจีนหรือเวียดนามจีนรถบรรทุกขนส่งสินค้าซึ่งจำนวนมากเป็นสินค้าจากไทยรวมทั้งผลไม้ไทยเข้าจีนไม่ได้ท่านผู้ชมครับเอารูปให้ดูเลยรถติดยาวเป็นหลาย10กิโลเมตรท่านผู้ชมครับผมเอารูปให้ดูว่ากลางเดือนธันวาคม2564รถบรรทุกนับพันคัน จอดติดอยู่หน้าด่านบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาประเทศลาวเพื่อรอคิวข้ามแดนไปส่งสินค้ายังฝั่งจีนเมื่อเกิดการส่งออกไปจีนเกิดอุปสรรคความซวยก็เลยตกมาที่ผลไม้ไทยซึ่งมีมูลค่าการส่งออกตอนนี้100,000 กว่าล้านบาทโดยเฉพาะชาวสวนที่อยู่ในภาคตะวันออกโดยเฉพาะระยองจันทบุรีและตราดเอาผมเอาตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูทุเรียน2564มีผลผลิตทุเรียน 550,000 ตันมูลค่าส่งออก 1,9240 ล้านบาทยอดส่งออกทุเรียนมีอยู่ 25,000 ตู้มังคุด 7,000 ตู้เขาคาดคำนวณว่าปี2565จะมีผลผลิตทางทุเรียนออกประมาณ 740,000 ตันรวมประมาณมังคุดจะส่งออกรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งทุเรียนและมังคุด1,000,000 ตันท่านผู้ชมรู้ไหมว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะส่งออกทุเรียนวันละ700ตู้มังคุด300ตู้รวมวันละ 1,000 ตู้ซึ่งผลผลิต 90% กว่าส่งออกจีนถ้ามีการส่งออกขนส่งทุเรียนไทยมูลค่า100,000,000 ล้านบาทก็จะได้รับการกระทบทันทีท่านผู้ชมครับเรามาที่ลำไยกันนิดหนึ่งวิกฤตผลผลิตลำไย 400,000 ตันส่งออกได้เพียง100,000 ตันเองท่านผู้ชมรู้ไหมชาวสวนลำไยทางเหนือนั้นแทบจะล้มลายกันเป็นแถวละราคาลำไยจากการส่งออกกิโลกรัมละ 30-35 บาทตอนนี้เหลือไม่ถึง10 บาทต่อกิโลกรัมมูลค่าที่เคยส่งออก 8,000 ล้านบาทตอนนี้เหลือแค่ 2,000 ล้านบาทประชาชนที่มีอาชีพในการปลูกลำไยและต้องพึ่งพาราคาส่งออกเพื่อเอามาเลี้ยงดูครอบครัวใช้จ่ายในบ้านส่งเสียลูกเรียนหนังสือจ่ายค่าเทอมให้ลูกแต่ก่อนเคยได้ 8,000 บาทวันนี้เหลือแค่ 2,000 บาทนะจะอยู่กันยังไงท่านผู้ชมครับข้อมูลที่ผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นต้นปีมกราคม 2565สอดคล้องกับข้อมูลที่ผมได้มาเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2565 จากพ่อค้าที่ดำเนินการส่งผลไม้ตามเส้นทาง R12 ผมเอาแผนที่ขึ้นมาให้ดู R12 ซึ่งเป็นเส้นทางไทยลาวเวียดนามจีนซึ่งพ่อค้าผลไม้อยู่ในอุตสาหกรรมการส่งผลไม้ไทยยืนยันกับผมเลยว่ามีนาคมเดือนเนี้ยปลายเดือนนี้จะถึงแล้วนรกมาเยือนแน่นอนเดี๋ยวผมจะเอาเส้นทาง4เส้นทางส่งผลไม้ไทยไปจีนให้ดูผลไม้ไทยเนี่ยเดิมทีมี4เส้นทางคือผ่านรถบรรทุกขนส่งได้4เส้นทางหลักคือ R3A ท่านผู้ชมครับ R3A คือตรงนี้คือเส้นนี้ครับท่านผู้ชมคือจากด่านเชียงของนี่คือด่านเชียงของต่อไปด่านบ่อหานในลาวขึ้นไปเรื่อยๆและเข้าไปถึงสู่คุนหมิงเส้นทางที่2คือ R9 จากมุกดาหารนี่ฮะมุกดาหารตรงนี้ตัดเข้าไปสู่เส้นทางหลักเส้นทางหลักเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเข้าจีนผ่านเวียดนามเข้าจีนที่ด่านตงชิงด่านโยอี้กวนแล้วก็ด่านรถไฟที่ผิงเสียงR12 คือตัวนี้จากนครพนม R12 เช่นกันเข้าไปจอยเส้นทางหลักเหมือนกับ R9 จากมุกดาหารแล้วก็ไล่ขึ้นไปเหมือนเดิมแบบนี้และอีกเส้นนึงคือ R8 บึงการคือตัวนี้ด่านบึงการเข้าลาวก็เข้าเส้นทางหลักเช่นกันเส้นนี้ที่ผมวาดให้ดูแล้วก็ไป3ด่านของจีนมีด่านตงชิงด่านโยอี้กวนแล้วก็ด่านรถไฟผิงเสียงคือทั้งหมดเนี่ยจีนอนุญาตให้ผลไม้ไทยเข้าไปเนี่ย4 ด่านด่านโยอี้กวนคือด่านนี้ด่านโมฮานนะฮะแล้วก็ด่านตงชิงอยู่ที่นี่และด่านรถไฟผิงเสียงอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับในช่วงหลายปีมาเนี่ยเส้นทาง R12 คือเส้นนี้ด่านนครพนมได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่เข้าสู่จีนได้สั้นที่สุดเพราะการค้าการขายนั้นต้นทุนค่าขนส่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเส้นทางที่เชื่อมอีสานของไทยกับนานาประเทศเพื่อนบ้านเริ่มจากนี่ฮะนครพนม R12 เข้าลาวเข้าเวียดนามตรงนี้และเข้าสู่ด่านประเทศจีนถึง2ด่านนั่นคือด่านหยู่ยี่กวนตรงนี้นะฮะคือด่านมิตรภาพและด่านตงชิงคือด่านนี้ระยะทางทั้งหมด 1,500 กิโลเมตรตอนนี้มีพ่อค้าผลไม้ไทยเนี่ยมาฟ้องผมว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรบอกว่าส่งออกได้แก้ไขปัญหาแล้วคุยกับจีนคุยกับเวียดนามแล้วแต่พอทำจริงๆพอส่งออกจริงไม่ได้เป็นอย่างที่ออกข่าวมาเลยนะฮะผมเอาภาพรวมอันภาพนี้ขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูนะฮะคนที่เขาทำมาค้าขายเรื่องการส่งออกผลไม้เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด -19 จนกระทั่งปัจจุบันทางการจีนประกาศใช้มาตรการซีโร่โควิดออกมาตรการที่เข้มโดยได้จำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้าที่ผ่านมามีการรับสินค้าไม่เกิน100ตู้แบ่งโควต้าเป็นเวียดนาม80ตู้ต่อวันส่วนไทยได้แค่20ตู้ต่อวันทั้งหมดนี้ทำให้คนส่งผลไม้ไทยเกิดปัญหาการส่งออกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะปัญหารถขนส่งผลไม้มีการตกค้างที่ชายแดนจีนเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ท่านผู้ชมครับกี่คันรู้ไหม 4,000 คันตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว64เกิดปัญหารถติดสะสมชายแดนจีนกับเวียดนามไม่ว่าจะเป็นด่านหยู่ยี่กวนคืออยู่ด่านนี้หรือด่านรถไฟผิงเสียงคือด่านนี้ผมเอารูปขึ้นให้ดูนะและด่านตงชิง3ด่านเนี่ยรถขนส่งผลไม้บางคันสินค้าต้องรอคิวเข้าจีนนับเป็นเดือนถึงจะเข้าจีนได้สภาพผลไม้ที่ส่งออกทุเรียนขนุนเรียกได้ว่าเสียหายยับเยินเฉพาะทุเรียนแตกขนุนเน่าทิ้งคนส่งออกบางรายต้องตีกลับนำตู้สินค้าตีกลับมาไทยแล้วก็ส่งออกทางเรือพ่อค้าส่งออกบางรายตีกลับสินค้าไม่นำขึ้นเครื่องบินไม่คุ้มค่าขนส่งเพราะว่าค่าขนส่งเครื่องบินแพงกว่าขนส่งทางบกหรือทางรถไฟถึง10เท่านะฮะเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลมากถ้าส่งทางเครื่องบินแต่บางท่านผู้ส่งออกบางรายต้องยอมดีกว่าทิ้งทุเรียนให้เน่าทั้งตู้เพราะทุเรียนตู้หนึ่งมีมูลค่าประมาณ4 ล้านบาทแต่เรียกว่าขาดทุนย่อยยับเลยงานนี้ท่านผู้ชมครับพ่อค้าและการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนให้ข้อมูลกับผมด้วยว่าจากปัญหาที่เกิดสถานการณ์รถติดหน้าด่านทำให้ผู้ประกอบการไทยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ส่งออกไทยกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้เพียงแต่ประกาศแจ้งออกมาว่าให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางขนส่งด้านอยู่อีกวนด้านนี้ให้หลีกเลี่ยงตรงนี้ด่านตงชิงให้หลีกเลี่ยงตัวนี้คือ2ด่านให้หลีกเลี่ยงไปเลยเนื่องจากรถติดมากให้ไปใช้เส้นทางอื่นแทนผู้ประกอบการก็บอกว่าโทษนะครับแล้วกูจะไปใช้ที่ไหนพ่อแม่งติดทุกด่านมันก็เหลือแค่ด่านรถไฟผิงเสียงมันก็ติดเช่นกันเขาถามบอกว่าเฮ้ยบอกไม่ให้ใช้2ด่านนี้แต่ไอ้ด่านนี้ก็มันก็ติดเช่นกันแล้วใช้ไปใช้ด่านไหนต่อปรากฏว่า14มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยฮะไม่กี่วันมาเนี่ยคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่ดูแลกระทรวงเกษตรและพาณิชย์ออกมาแก้ตัวเหมือนเดิมว่ากำลังจัดการให้อยู่โดยกล่าวว่ารัฐบาลได้หารือกับทางจีนในหลายประเด็นกล่าวคือขอให้ลงไทยคือมันมีทั้งลงจีนและลงไทยช่วงหลังนี้ลงจีนไม่ซื้อแล้วเพราะว่าลงจีนเขามีข้อมูลภายในเขารู้ดีกว่าลงไทยเยอะว่าข้อมูลภายในคือประเทศจีนเขากีดกันผลไม้ไทย แต่เขาไม่พูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาเขาสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นจากด่านต่างๆเหล่านี้ให้รถมันติดกันเป็นเดือนกว่าจะได้เข้าไปผลไม้เน่าชิบหายไปป่วงกันหมดคุณรัชดาบอกว่าได้อบรมลงไทยไปแล้ว400แห่งสามารถผ่านได้โดยที่ไม่ต้องเปิดทุกตู้ปัญหามันไม่ใช่เปิดทุกตู้ปัญหาคือรถที่เข้าไปและส่งเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทขึ้นรถไฟของเวียดนามนะฮะเนี่ยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะมาถึง2ด่านเนี่ยเวียดนามเขาจำกัดรถไฟผลไม้ไทยให้มีแค่ไม่เกิน20ตู้อีก20อีก80ตู้ 80% เนี่ยเป็นของเขาหมดเพราะฉะนั้นถ้า20ตู้เนี่ยจากผลไม้ไทยเนี่ยร่วมล้านตันเนี่ยเกือบ 30,000 ตู้เนี่ยชาติไหนที่ส่งได้แล้วก็คุณรัชดาพูดต่อการขนส่งบนเส้นทางรถไฟลาวจีนนะฮะจากลาวเนี่ยไปจีนเข้าไปสู่คุณหมิงปิดตู้ที่ประเทศลาวส่งไปคุณหมิงโดยไม่ต้องแวะตรวจที่ด่านโมฮันเพื่อทำให้สามารถส่งทุเรียนผลไม้เศรษฐกิจอื่นทางรางได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้เสนอให้มีการประชุมหารือกับประเทศจีนลาวและเวียดนามเพื่อตกลงมาตรการร่วมกันเรื่องโปรโตคอลในการเปิดปิดด่านชายแดนต่างๆเสนอให้ด่านมีช่องสีเขียวสำหรับผลไม้ไทยเป็นการเฉพาะท่านผู้ชมครับด้วยความเคารพคุณรัชดาครับต่อเนื่องไปจนถึงคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์และคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และคุณรัชดาซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณพูดออกมาเนี่ยผมฟังแล้วผมอดขำไม่ได้อย่างข้อ2นี่ชัดเจนว่าคุณสร้างภาพจริงๆผลไม้ไทยเนี่ยส่งออกประเทศจีนปีละ1,600,000 ตันเฉลี่ยเดือนละ132,000 ตันรถไฟจีนลาวเพิ่งเปิดไม่ได้ 2-3 เดือนธันวาคม2564สามารถส่งสินค้าได้เพียง 50,000 ตันเท่านั้นเองแล้วคุณคิดว่าบนรถไฟที่ส่งจากลาวเนี่ยเข้าจีนเนี่ยประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะไปจองตู้ทั้งหมดทุกตู้ได้หรือเปล่าไม่ใช่ลาวเขาก็มีของเขาประเทศไทยได้ก็เหมือนกลับเข้าไปเหมือนเดิมก็เหมือน20ตู้และผลไม้ไทยจะแทรกเข้าไปในรถไฟไทยจีนลาวได้อย่างไงขั้นตอนเป็นยังไงกฎระเบียบค่าบริการค่าระวางค่ายกตู้ถึงส่งไปได้ล่าสุดเท่าที่ทราบคือสินค้าไทยผ่านเส้นทางลาวจีนที่ผมทราบมาและข้อมูลผมท่านผู้ชมขอเชื่อว่าแม่นยำกว่าของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนของคุณรัชดาตลอดจนคุณอลงกรณ์พลบุตรข้อมูลเข้าจีนรถผลไม้เข้าจีนเฉลี่ยอย่างมากก็แค่วันละ3ตู้คอนเทนเนอร์ท่านผู้ชมครับปลายมีนาคม2565จับตาฤดูส่งออกผลไม้ไทยซอเขาวิกฤตแน่นอนประเด็นอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ใช่ฤดูการส่งออกผลไม้ทุเรียนยังประสบปัญหาแบบนี้ถ้าพวกคุณยังไม่รีบแก้ปัญหาเรื่องรถติดเนื่องจากมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของจีนคาดว่าสินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดจะออกมาสู่ตลาดในปลายมีนาคมซึ่งก็อีกอาทิตย์กว่าๆนี้เองจะขอเข้าขั้นวิกฤตอย่างแน่นอนปัญหาจะเป็นห่วงโซ่ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การผลิตผลไม้ส่งออกเงียบเหงาและจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่คุณจุรินทร์ครับคุณเฉลิมชัยครับและคุณรัชดาครับหัวหน้าพรรคเลขาพรรคกรรมการบริหารพรรคไหนที่คุณบอกว่าจัดการให้แล้วแก้ปัญหาให้ปลดล็อกให้แล้วเรื่องปัญหาส่งออกผลไม้ไทยผมจะเอาจดหมายฉบับนี้ออกมาขอคำอธิบายเรื่องจดหมายหน่อย3 ภาคเอกชนทนไม่ไหวจี้รัฐแก้ปัญหาส่งออกผลไม้ไทยจีน15 มีนาคมเมื่อ2-3 วันนี้เองวันอังคารที่ผ่านมานี้เองภาคเอกชน3 ไทยเป็นหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วยสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมไทยสมาคมธนาคารไทยทำจดหมายถึงคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่งสำเนาถึงคุณบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุเรื่องว่าร้องเรียนกรณีปัญหาการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนผ่านด่านทางบกสรุปเนื้อหาอย่างนี้ท่านผู้ชมกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันบอกว่าณวันนี้นะก่อนที่ผลไม้ไทยจะออกไทยประสบปัญหาส่งออกผลไม้ไปจีนจากนโยบายซีโร่โควิด -19 ซึ่งทางจีนเข้มงวดมากมีการตรวจดูสินค้าทุกตู้จากเดิมที่สุ่มตรวจแค่ 30% ทำให้เกิดปัญหาดังนี้ 1. ใช้ระยะเวลาในการตรวจเพื่อผ่านด่านนานกว่าช่วงปกติรถสะสมติดหน้าด่านจำนวนมากจากเดิมใช้เวลาขนส่ง 3-5 วันต่อเที่ยวเป็น 10-15 วันต่อเที่ยวเพิ่มขึ้นเวลาที่ใช้3เท่าผลไม้เน่าเสียขณะที่ขนส่งทางรถไฟลาวจีนจากด่านหนองคายลาวไปยังด่านบ่อหานจีนก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะติดปัญหาเรื่องการก่อสร้างลานตรวจพืชสินค้าเกษตรณด่านสถานีรถไฟบ่อหานที่ยังไม่แล้วเสร็จและเปิดใช้การแม้ว่าทางทฤษฎีจะส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศได้แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับภาระขนส่งที่สูงมากข้อเรียกร้องของภาคเอกชนและ3สถาบันต่อรัฐบาลไทยมีอย่างนี้ขอให้เร่งเจรจารัฐบาลจีนให้เปิดด่านสถานีรถไฟโมฮานให้ทันในเดือนเมษายน 2565 นี้ขอให้มีการเจรจากับฝ่ายจีนเวียดนามเพื่อขยายเวลาเปิดด่านให้กับด่านโยอี้กวนด่านตงชิงให้ขยายเวลาในช่วงฤดูกาลผลไม้เป็น24ชั่วโมงเพิ่มช่องทางเป็นช่องเขียวกรีนเลนในการตรวจสินค้าผลไม้พร้อมตั้งให้จีนพิจารณาเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการดำเนินวิธีการทางศุลกากรและการตรวจโรค 3. ขอให้จีนเพิ่มการอนุญาตจำนวนรถบรรทุกให้ผ่านด่านในเส้นทาง R3A ก็คือด่านเชียงของของไทยด่านห้วยทรายของลาวด่านบอดเต้นของลาวด่านโมฮานของจีนให้มากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการตรวจที่เข้มงวดทำให้อนุญาตให้ปล่อยรถขนส่งสินค้าจากลาวเข้าไปในจีนเพียงแค่ 100-150 คันต่อวันท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรไหนบอกว่ารัฐบาลไทยกระทรวงพาณิชย์คุยกับจีนเวียดนามลาวตลอดแก้ปัญหารู้เรื่องแต่ในความเป็นจริงคุยไม่รู้เรื่องหรอกคุณออกข่าวหลอกคนไทยมาตลอดว่าจัดการให้แล้วแก้ปัญหาแล้วจดหมายฉบับนี้เป็นการจับโกหกและการตบหน้าคุณจุรินทร์และพรรคประชาธิปัตย์ดูแลเรื่องนี้อย่างชัดเจนที่สุดคุณจุรินทร์และก็คุณเฉลิมชัยครับผมจะแน่อะไรอย่างนะบ้างเชื่อผมดิคุณอย่าหิวแสงและคุณอย่าต้องโชว์ออฟว่าคุณจัดการเรียบร้อยแล้วปัญหาเรื่องการส่งออกเข้าจีนที่มีปัญหามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนั้นมันใหญ่เกินตัวคุณเกินไปแล้วตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแม่งกระจอกรองนายกรัฐมนตรีก็กระจอกคุณเชื่อผมสิว่ามันเป็นทัศนคติแล้วก็เป็นแนวคิดของทางปักกิ่งก็ในเมื่อไทยยืนข้างอเมริกาแล้วยิ่งล่าสุดเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มอินโดแปซิฟิกเมื่อต้านจีนแล้วคุณคิดว่าเขาจะให้คุณส่งผลไม้เมืองไทยจากเมืองไทยเนี่ยเข้าไปจีนได้ง่ายๆเหมือนแต่ก่อนเหรอยุคที่ไปหลอกให้เขาซื้อข้าวเน่าล้านตันข้าวดี1ล้านตันแล้วก็ยางพารา 200,000 ตันมันหมดไปแล้วเขาไม่ทำอะไรให้คุณอีกแล้วเขาแค่ดำเนินการคุณไปคุยกับศุลกากรของจีนไอ้ศุลกากรของจีนแม่งต้องรายงานถามผู้ใหญ่บอกเฮ้ยดึงแม่งไว้ก่อนคุณคุยอีก10 รอบจีนก็บอกว่าเฮาก็คือดีเหมยเว่นถีไม่มีปัญหาแต่แม่งมีปัญหาอยู่เว่นถีเพราะเขาได้รับคำฟังคำสั่งจากข้างบนว่าลากทวงดึงให้มันนานๆเพราะผลไม้ไทยพอมันส่งออกไม่ได้ชาวบ้านก็ต้องมาโวยวายกับรัฐบาลไทยแล้วจีนก็ไทยก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล้วไม่ใช่แค่รัฐมนตรีพาณิชย์มาคุยไม่รู้เรื่องหรอก คุยไม่รู้เรื่องหรอกเชื่อผมสิคุณอย่าไร้เดียงสาอย่างนี้เลยไหมผมให้แนวทางออกให้คุณทางหนึ่งคุณจุรินทร์คุณเดินไปหานายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณบอกคุณดอนครับไหนๆเนี่ยจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยพอใจที่เราเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศร่วมกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาเพื่อมาต้านจีนเรามีปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้แล้วกรุณาบอกโจไบเดนอเมริกาให้จัดงบประมาณงบหนึ่งแล้วมาซื้อทุเรียนไทยไปหน่อยได้ไหมเอาปรากฏว่าตายหาคนอเมริกันเสือกไม่กินทุเรียนเพราะทุเรียนนี่มีชาติเดียวในโลกนี้ที่กินก็คือว่าคนจีนเจ้าของสวนผลไม้หรือลงไทยทั้งหลายที่ส่งออกไม่ได้เอาผลไม้พวกนี้มาเทหน้าสถานทูตอเมริกันในประเทศไทยลำไยก็เอาไปเทที่หน้ากงสุลอเมริกาบอกว่าเฮ้ยคุณช่วยซื้อไปหน่อยได้ไหมเอาก้อนไหนบอกไงว่าประเทศไทยประเทศอเมริกาเป็นเพื่อนรักกันอุตส่าห์ดึงกูเข้าไปต้านจีนกูก็ยอมไปขณะที่อเมริกาสั่งให้มาประชุมอาเซียนนายดอนปรมัตถ์วินัยและพลเอกประยุทธ์ก็กระดี้กระดาอยากไปตัวสั่นงันงกแต่แล้วก็ไปไม่ได้ก็เพราะว่าประธานอาเซียนคือฮุนเซนบอกว่าผู้นำอาเซียนไม่มีใครว่างเพราะว่าฮุนเซนไม่ใช่หมาชิวาว่าเหมือนกับคุณดอนเป็นหรือพลเอกประยุทธ์เป็นที่อเมริกามันบอกให้เห่าก็เห่าบอกให้มาหาก็ต้องมาหาคุณจุรินทร์จนวันนี้คุณยังไม่เก็ตอีกเหรอจนวันนี้คุณยังไม่เก็ตอีกเหรอว่าเขาเนี่ยตอบโต้ของเรามาแล้วแต่เขาใช้วิธีตอบโต้แบบเขานิ่งเฉยคุณเจรจาเขาก็พยักหน้าเขารับฟังแล้วเขาบอกไม่มีปัญหาแต่แม่งจะมีปัญหาตลอดเวลาคุณยังไม่เก็ตอีกเหรอเนี่ยท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้ามากท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์ครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับมันหมดยุคของการที่คุณส่งรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วไปขอให้เขาซื้อข้าวเน่า1 ล้านตันข้าวดี1 ล้านตันแล้วก็ยางพาราอีก200,000 ตันมันหมดไปแล้วเขาช่วยคุณไปแล้วแล้วคุณก็เนรคุณเขาด้วยการเข้าไปร่วมสนธิสัญญาความมั่นคงของอเมริกาเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่มีฟิลิปปินส์ที่มีไทยที่มีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นมีออสเตรเลียมีอังกฤษและมีอเมริกาอินเดียเขายังไม่ยุ่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณดอนคุณช่วยคุณจุรินทร์หน่อยสิก็คุณเนี่ยสนิทสนมกับเจ้านายคุณไม่ใช่เหรอใช่ไหมคุณก็ไปเลียแข้งเลียขาเขาแล้วก็เห่าโป๊ะโป๊ะโป๊ะหอนสักนิดหน่อยก็ได้ช่วยซื้อผลไม้ไทยหน่อยได้ไหมเพราะว่าเข้าจีนลำบากมากเดี๋ยวนี้คุณดอนรีบติดต่อคนที่คุณพึ่งพาเขาอยู่หรือคนที่คุณเลียแข้งเลียขาอยู่คืออเมริกาบอกเฮ้ยถึงเวลาแล้วต้องพิสูจน์ให้ไอ้สนธิมันเห็นหน่อยว่าอเมริกามีน้ำยาอเมริกาไม่ทิ้งไทยหรอกจัดงบประมาณมาหน่อยเอาทียูเครนมึงยังจัดได้ให้สภาคองเกรสออกงบประมาณมาเพื่อช่วยเหลือยูเครนเฮ้ยตอนนี้ต้องช่วยเหลือไทยแล้วคุณดอนเฮ้ยคุณดอนถ้าคุณจะเฮาเลียนก็เฮาเลียนในเรื่องนี้ไปด้วยสิเชื่อคนไทยทีเถอะผมขอร้อง